สวัสดีครับผมต๊อบณพลนะครับวันนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันปกติเนี่ยไม่เคยรีวิวสินค้าอะไรมาก่อนเลยในชีวิตนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์นึงซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC ครีม SPF 30 PA บวกบวกบวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับตอบเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกบวกบวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวคล้ำหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร02-693-2480ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับในค่ำคืนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของวัตถุมงคลรวมทั้งข่าวสารต่างๆในแวดวงการพระวงการสงฆ์นะครับงานบุญต่างๆเราก็เอามารวบรวมไว้ในรายการจับกระแสพระนี้นะครับวันนี้นะฮะก็มีเรื่องราวดีๆเทรนด์ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ตามเรียกว่าตามเหตุการณ์กันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ถือว่ามาแรงมากนะครับโดยเฉพาะนี่เนี่ยให้ดูเลยนะนี่อันนี้ใส่มาให้ชมเลยก็ตอนนี้ฮิตมากก็คือสร้อยข้อมือนะครับสร้อยข้อมือนะครับอันนี้เนี่ยใส่มาเป็นตัวอย่างนะคงไม่ใช่ใส่อย่างนี้ประจำตลอดนะครับก็มีหลากหลายนะครับหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็เห็นไปแล้วนะครับผ่านทางหน้าFacebook ของผมนะครับหรือว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยมีมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีความฮิตกระแสฮิตสุดๆเลยโดยเฉพาะสร้อยข้อมือนี่เขาใส่กันเดี๋ยวนี้ใส่กันนะเขาไม่ใส่เส้นเดียว3เส้น4เส้นนะครับเป็นแผงอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเป็นประดับประดาด้วยโอ้โหหลากหลายอย่างโดยเฉพาะชุดที่ชูโรงทำให้ดังขึ้นมาในช่วงนี้นะครับก็คือเทพพมรจำแรงม้วนนะครับของครูบากฤษณะอินทวโนนะครับวัดป่าเวลุกวันนะครับเมืองโคราชตอนนี้เรียกว่าเป็นกระแสที่แรงมากนะครับก็เกิดจากศิลปินนักร้องนักแสดงท่านหนึ่งนะครับนะของแบ็คพิงค์นะนำไปใส่แล้วก็ทำให้เกิดกระแสความดังเกิดขึ้นนะครับซึ่งความดังอันนี้ไม่ใช่ดังเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าดังในส่วนของเมืองนอกก็ดังด้วยนะครับโดยเฉพาะทางจีนนะฮะทางจีนทางเกาหลีเขาฮิตเลยตอนนี้นะมาไกลแหมฉีกแนวมาเลยนะโดยเฉพาะเกาหลีนี่แปลกใจมากเพราะว่าเกาหลีเนี่ยเขาจะเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับเป็นลัทธิเต๋าเป็นเต๋านะครับแล้วก็มาทางพุทธเยอะเหมือนกันนะครับพอเจอนี่ไปโอ้โหหากันให้ควักเลยแล้วก็ทางจีนนั้นดังอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับเพื่อนของเพื่อนที่อยู่สิงคโปร์เขาบอกว่าโอ้ยดังอันนี้ดังนะตามกระแสเลย
ยังเอาราคามาเอาราคาพระองค์หนึ่งไหมผมดูเลยในรายการนะครับเราเคยออกไปพระสมเด็จรัตพิมพ์รัศมีกรุวัดคลองขอมองค์ละที่นู่นเนี่ยเขาให้เช่าบูชานะครับ380เหรียญสิงคโปร์นะครับนะเหรียญสิงคโปร์เหรียญสิงคโปร์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตกแล้วคูณแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าในรายการของเราเคยออกไปเนี่ยนะองค์เรียบร้อยสวยงามที่เพิ่งเลี่ยมที่ส่งให้ท่านชมไปแล้วเนี่ยองค์นึงพันเพิ่งจะ 1,500 บาทเองนะครับอันนี้นะบอกว่าเป็นของดีที่เราได้หามาให้ท่านชมนะครับวันนี้เนี่ยคนสิงคโปร์เขาเอามาให้ผมดูหรอกว่าเนี่ยขออาจารย์วิทย์ขายเท่านี้เองโอ้โหแล้วมันจะกำไรหรอบอกว่ามันนิดเดียวมันบางๆแต่ที่สิงคโปร์เขาเล่นกันองค์เนี้ยนะเขาบอกประมาณตกประมาณ10,000เกือบ 12,000 บาทเกือบจะ 12,000 บาท380 US สิงคโปร์นะครับสุดยอดเลยต้องบอกว่าท่านผู้ชมที่ได้ไปโอเคสุดๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลายๆอย่างนะครับที่ไม่มีหลายๆอย่างที่ทางรายการเราจัดให้บอกได้เลยว่าเป็นของดีที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับอันนี้นะเราจัดให้นะครับใครวันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวของสร้อยข้อมือตอนนี้นะฮะก็จะเป็นลูกสะกดนะครับกันภัยของหลวงปู่แพ่วปาวโรตอนนี้ร้อยเสร็จแล้วที่อยู่ข้างหน้านี้ท่านผู้ชมนะก็มาเป็นคอลเลกชันให้เห็นเลยนะครับวันนี้เนี่ยอันนี้ที่ออกแล้วนะครับหลายๆคนก็มีโทรมาสั่งแล้วด้วยนะครับหลากหลายเลยเขาบอกว่ามันเทรนด์อยู่และที่สำคัญคือรายการของเราเนี่ยไม่ได้ออกแพงออกถูกใส่ติดตัวได้นะครับใส่ติดตัวได้และราคาไม่สูงมากนักและสวยกล้าพูดได้เลยว่าสวยกว่าด้วยด้วยซ้ำไปนะสวยกว่าด้วยซ้ำไปก็อย่างของลูกสะกดของหลวงปู่แพ้วที่ใส่สร้อยผูกใส่สร้อยแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเส้นเนี้ย800บาทเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด10เส้นเองมีแค่10เส้นเองนะครับก็เส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นลูกสะกดเนื้อทองแดงนะครับอันนี้800บาทนะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ป่ะใช่อันนี้แหละนะนี่เดี๋ยวซูมไปใกล้ได้ไหมอันนี้น่าจะอันนี้ฮะอันนี้ซูมใกล้ๆดูก็ได้อันนี้นะครับอันเนี้ย800บาทเท่านั้นเองมีแค่10เส้นนะครับอันนี้นะมี10เส้นนะครับก็จะประกอบด้วยลูกกลางลูกสะกดนะครับเป็นเนื้อทองเนื้อทองแดงชนวนนะครับแล้วก็มีเม็ดทองที่เป็นแก้ว2เม็ดนะครับแล้วก็มีเม็ดขั้นลูกขั้นแล้วก็มีเป็นเม็ดตรงเม็ดร้อยบริวารเนี่ยจะเป็นหินแมกเนติกนะครับเป็นหินแมกเนติกนะครับก็ข้างละ8เม็ดและตรงกลางก็จะมีผู้ด้วยนะเป็นผู้ห้อยตุ้งติ้งสีทองนิดนึงไฮโซมากเลยไม่เหมือนใครนะครับนะอ้าวเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยว่าอ้าวสีดานอันนี้จะมองอันนู้นจะมองไม่เห็นนะต้องอันนี้นะเราเตรียมให้ดูตรงนี้เนี่ยครับเป็นวงแบบนี้เลยนี่ฮะเนี่ยครับแบบนี้ครับนี่ฮะให้ดูนี่อีกทีนึงอันนั้นเห็นในกล่องคือกล่องจะให้เป็นกล่องแบบนั้นนะอันนี้เนี่ยทั้งสร้อยจะเป็นอย่างนี้ทั้งสร้อยข้อมือจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือมีไซส์เดียวไม่ต้องถามว่าขนาดเท่าไหร่อันนี้ร้อยคือขนาดมาตรฐานที่เราใส่ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสะกดอันเนี้ยของวัดโดยตรงแล้วผมจะมีกล่องของวัดเนี่ยให้ไปด้วยคือกล่องที่ใส่บรรจุลูกสะกดเนี่ยให้ไปด้วยลูกสะกดนี้ก็จะมีโค้ดเป็นของวัดโดยตรงนะฮะอันเนี้ย800บาทพร้อมใส่เลยนะทีมงานในห้องส่งก็มีคนเอาไปนะหลายท่านเหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเตรียมมาถือว่าเป็นของดีใครสนใจความยาวถามมาความยาวเท่าไหร่ประมาณ18-19เซนนะความยาว18รอบข้อมือ18-19เซนใส่ได้นะได้ประมาณนี้อันนี้ไซส์นี้จะเป็นมาตรฐานเลยของอันนี้นะครับแล้วก็สวยนะครับคนดูแล้วสวยแฮะอันนี้ร้อยวันแล้วสวยขนาดโยมวัดยังบอกว่ายังสั่งมาจองเลยยังสั่งจองมาเลยว่า 2-3 เส้นนี่เดี๋ยวเราต้องจัดส่งไปให้เขานะครับก็อันนี้ลูกสะกดของหลวงปู่แพ้วนะครับนะมีหลายท่านสนใจผมมี10เส้นตอนนี้นะ10เส้นที่ผมส่งให้ได้เลยอ่ะ10เส้นมีบรรจุกล่องเสร็จอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็กล่องของวัดจะให้กล่องของวัดไปด้วยนะครับแค่800บาทนะทีมงานรู้บอกว่าเนี่ยข้างนอกอ่ะเท่าไหร่ลักษณะแนวๆเนี่ยทําแบบนี้นะเส้นนึงตกประมาณ 1,000 กว่าบาทอันนี้เหมือนครึ่งเดียวนะครับแล้วถูกด้วย1แท้2งานรัตนโกสินทร์นะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้นะสุดยอดนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามสั่งมาได้นะครับคุณระแบมบอกว่าเอาลูกสะกดสัก1เส้นนะครับพริเศราบอก1เส้นนะครับเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเพราะว่ามีอยู่จำนวนไม่มากอันนี้เอาไปใส่
โอเคเลยนะคือไม่ต้องไปเตรียมอะไรมากใส่สบายมากเลยนะครับหลายๆคนสั่งสร้อยปีเสี้ยมาก็ยังได้อยู่นะสร้อยปีเสี้ยเนี่ยจะ500บาทเท่านั้นเองอันนี้800บาทนะครับไม่แพงเราจัดให้นะครับเอาละครับมาช่วงต้นรายการนะครับผมเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมความคืบหน้านะครับโดยเฉพาะงานบุญของที่ผมเชิญชวนท่านผู้ชมตอนนี้แจ้งให้ทราบนะฮะกองบุญที่เข้ามาทางทีมงานรัตนโกสินทร์ณวันนี้เวลานี้เนี่ยทั้งโอนและยังไม่ได้โอนจำนวนหนึ่งนะครับจะอยู่ที่115กองบุญแล้วตอนนี้เกินกองบุญมาแล้วนะครับ105ไม่ใช่115 105กองบุญนะฮะ100กับ5กองบุญนะครับเกินมา100กับ5กองบุญนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะทะลุเกินขึ้นไปเร็วๆอีกเร็วๆนี้อีกหน่อยนึงนะครับไม่นานนะคงจะได้เลยกว่านี้ตอนนี้ได้105กองบุญแล้วนะครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเนี่ยจะมีแจ้งให้ทราบอีกทีจนกว่าเราจะแจ้งปิดแล้วก็นำปัจจัยไปถวายนะครับกับหลวงพ่อหนุนและให้หลวงพ่อหนุนท่านอนุโมทนานะครับก็จะเป็นรายชื่อของท่านผู้ชมที่ร่วมบุญกันมาเป็นชุดกองบุญว่าใครรับไปอะไรเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับน้องหนิงปิ่นเกล้าติดตามรับชมอยู่นะแสดงว่าเพิ่งตื่นมาติดตามรับชมนะอันนี้นะแน่นอนเลยพี่บุรชัยติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับพี่นิพิษนะครับพี่กิติทัศน์นะครับติดตามรับชมอยู่พี่ทอทงพี่สาวรักพี่หนึ่งอริสลานะครับหลายท่านเลยนะครับนะพี่ตะกลพัดนะติดตามรับชมอยู่น้องหมิงนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับนะมีพี่ทอทงติดตามรับชมอยู่ด้วยนะหลายท่านเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับหลายๆท่านคุณลาแบมติดตามรับชมอยู่นะครับก็เยอะเลยทีเดียวนะครับก็ขออนุโมทนาด้วยอ้าวไปชมภาพความคืบหน้าของที่วัดพุทธโมกข์พระรามตอนนี้เนี่ยโครงการหลวงพ่ออันนี้เนี่ยใกล้แล้วเสร็จก็จะฉลองหลวงพ่ออุปัฏฐายชำระหนี้สงฆ์องค์ใหญ่พร้อมกับพระวิหารที่สร้างครอบนี่คือเสร็จแล้วแบบ 199.99% นี่หว่าที่วัดพุทธโมกข์วันที่6กรกฎาคมนะครับวันที่6กรกฎาคมจะเป็นงานฉลองพระวิหารปฏิสถานองค์หลวงพ่ออุปัฏฐายองค์ใหญ่แล้วก็หลวงพ่อเขามีโครงการต่อก็คือจะสร้างพระสายญาติแกะนะครับปฏิสถานต่อเรื่องไปบริเวณใกล้ๆเหมือนกันตอนนี้หลวงพ่อก็บอกว่าจะรีบบูมทำวัดนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็พุทธศาสนิกชนก็จะได้เดินทางมาแล้วก็จะได้มีอะไรกราบไหว้แล้วก็มีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตด้วยนะครับโดยเฉพาะทางหมู่บ้านแถวนี้นะก็จะได้รับประโยชน์ต่างๆมากมายจากคนที่หลั่งไหลเข้ามาสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณวัดแห่งนี้นะครับที่วัดพุทธโมกข์แห่งนี้ก็เป็นกุศลเป็นบุญจริงๆที่เรามีโอกาสได้ไปร่วมสร้างตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เททองหล่อก่อสร้างเนื้อชนวนทำตั้งแต่เป็นชนวนเลยแล้วจนมาถึงตอนนี้ปิดทองและก็ร่วมสร้างพระวิหารจนวันสุดท้ายก็คือวันที่ฉลองอันนี้จะถึงจะเสร็จภารกิจที่เราได้ตั้งเป้าหมายกันไว้นะครับเราถวายไปหลายรอบแล้วมีเดี๋ยวรอบนี้จะเตรียมตัวถวายแล้วก็เรียกว่าใกล้เคียงที่สุดก็มาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็คงจะปิดจนถึงวันที่เรานำไปถวายวันนี้เนี่ยพระเลนะครับพระเลวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทำเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะต้องขออนุโมทนาด้วยนะฮะท่านบอกว่าสวยน่ารักแล้วพระก็ดีเราก็ให้เป็นที่ระลึกนะครับให้ทำหลายๆคนสงสัยว่าทำไมถึงให้ถึง10องค์เพราะว่าพระชุดนี้เป็นพระที่ผมเนี่ยเช่าและจ่ายปัจจัยไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วผมก็เอามามอบให้กับคนที่ร่วมบุญกับผมนะครับเนี่ยกองบุญแค่500บาทนะครับเราก็จัดส่งให้เสร็จเรียบร้อยเลยพร้อมกับพระจำนวน10องค์สร้อยปี่เสี้ยอีก1เส้นนะเนี่ยฮะปีสร้อยปีไอสร้อยปีเสี้ยจะเป็นอย่างนี้ที่ผมให้ไปจะเป็นเวอร์ชันนี้จะเป็นเชือกหนังนะครับแล้วก็เป็นปุ่มกดหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับเนี่ยปีเสี้ยแบบนี้นะฮะหนึ่งเส้นพร้อมกับพระอุปัฏฐายหลวงพ่ออุปัฏฐายสิบองค์เนื้อผงสิบองค์นี่อยู่ข้างหน้านี้แล้วสิบองค์ข้างหน้านะครับก็เป็นพระชุดที่เราเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับพี่วิรัชนาติดตามรับชมอยู่สวัสดีด้วยนะครับพี่แมนกวินวัฒน์นะครับนะติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับนะเอ้าเดี๋ยวเราไปชมความคืบหน้านะครับของงานบุญหลวงพ่ออุปัฏฐายตอนนี้นะไปถึงไหนแล้วแล้วตอนนี้มีโครงการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคุณสกลมาติดตามรับชมอยู่ด้วยเนี่ยคือหนึ่งในแม่งานที่ร่วมกันนะครับทำบุญงานใหญ่อันนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นคนที่รับผิดชอบในโปรเจกต์ตรงนี้ร่วมกับคุณแม็กนะครับแล้วก็มีคณะศรัทธาบุญจำนวนหนึ่งผมก็เป็นกำลังให้ร่วมกันนะครับในการที่จะทำโครงการนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านที่สนใจร่วมบุญนะครับกับผมนะครับทางทีมงานรัตนโกสินทร์นะครับร่วมบุญกองบุญ500บาทเนี่ยผมมอบพระผงอุปัฏฐายจำนวน10องค์สร้อยข้อมือปี่เสี้ยจำนวน1เส้นจัดส่งให้ด้วยเรียบร้อยใน500บาทนี้ถึงบ้านของท่านนะครับเพราะว่าพระชุดนี้ถามคุณสกลคุณแพ้ก็ได้ผมเช่ามาไม่ได้ขอนะเช่ามา
แล้วก็เอาส่วนที่ผมเช่าเนี่ยมอบให้กับคนที่มาร่วมบุญกับผมอันนี้ชัดเจนถูกต้องแน่นอนนะครับอันนี้ผมทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ได้รับการอนุเคราะห์ต่างๆเนี่ยจากคณะศิษย์หลายๆท่านช่วยกันนะทำให้โครงการนี้ไปได้แล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็โครงการนี้เนี่ยจะสำเร็จเนี่ยนะภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นโครงการอัศจรรย์มากจะเรียกว่าเป็นโครงการหลวงพ่ออุปัฏฐายะชำระหนี้สงฆ์แบบทันใจก็ได้เพราะว่าระยะเวลาการจัดสร้างก่อสร้างจนแล้วเสร็จระยะเวลาไม่ถึงปีนะครับมหาบุญจริงๆแล้วก็บุญเนี้ยเป็นบุญที่พระราชปรยาหรือว่าหลวงพ่อฤาษีดำท่านได้บอกไว้นะครับว่าให้ถ้าใครมีบุญมีวาสนามีโอกาสได้จัดสร้างพระหน้าตัก4ศอกปิดทองคำแท้ถวายแด่วัดชำระหนี้สงฆ์ท่านผู้นั้นจะพ้นจากอบายอย่างน้อยก็ชาตินี้แหละครับพ้นจากอบายอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นของที่เรามีโอกาสแล้วเราอย่าปล่อยให้หลุดเลยไปเรามีโอกาสได้เจอกันแล้วเรามีบุญมีวาสนาต่อกันเราไปทำบุญกันแล้วก็เงินตัวนี้ก็เข้ามาทำตรงนี้นะครับก็กองบุญ500บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะได้นำมอบให้กับคุณแม็กคุณสกลซึ่งเป็นตัวแทนนะคนที่ดูแลโครงการนี้นะเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะก่อสร้างในการค่าใช้จ่ายในการที่จะปิดทองก็ต้องมีคนดูแลหลวงพ่อไม่มีเวลาก็มอบหมายหน้าที่ตรงนี้ให้2คนนี้ดูแลเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยเราก็จะมอบให้ส่วนชื่อก็จะนำไปให้หลวงพ่อหนุนท่านโมทนานะครับแล้วก็ภาพมาให้ท่านผู้ชมชมว่าเอ้ยงานบุญก็เราทำบุญก็บุญจริงๆนะครับให้งานนี้นั้นขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะได้ปัจจัยเท่าไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งก่อสร้างก็ดีเสนาสนะก็ดีต่างๆนั้นไม่ได้เกิดเงินไม่ได้เกิดขึ้นจากเงิน1ล้าน2ล้าน3ล้านแต่เกิดขึ้นจากเงินบาท20บาท50บาท100บาทแล้วทุกคนมารวบรวมกันมารวมกันตั้งใจกันเสร็จแล้วมันก็จะใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเองนะครับนะอันนี้ถือว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นผลงานที่พวกเราได้ร่วมบุญกันมานะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในวันที่6กรกฎาคมขอเรียนเชิญนะครับพี่อินทนนท์สวัสดีนะครับผมติดตามรับชมอยู่ด้วยพี่หมวยสุรีนะด้วยติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะเอ้าเดี๋ยวเราไปชมความคืบหน้าครับตอนนี้ครับเราเตรียมภาพข่าวมาแล้วนะครับร่วมสร้างพระวิหารและก็ปิดทองหลวงพ่ออุปัฏฐายะชำระหนี้สงฆ์นะครับณวัดพุทธโมกขพระรามภาพเป็นอย่างไรไปติดตามและชมพร้อมกันครับเนี่ยครับจากปีที่แล้วไม่เห็นอะไรเลยตอนวันที่เทเนี่ยพื้นยังไม่มีตอนนี้ก่อร่างสร้างถึงขนาดนี้แล้วนะครับไม่ใช่ช้านะครับไวมากนะคนนี้แม็กนะฮะไม่ใช่เป็นเทพบุตรช้างน้อยนะไม่ใช่นะอันนี้คุณแม็กเป็นคนดูแลไปดูเขาเททอเทพื้นด้วยตัวเองเลยแล้วพื้นนี่ก็เทมาเพื่อที่จะรับน้ำหนักหลวงพ่ออุปัฏฐายะองค์ใหญ่เนี่ยซึ่งมีน้ำหนักเป็นหลายตันนะครับหลายตันเนี่ยประดิษฐานไว้นะพระวิหารแห่งนี้นี่เป็นผลงานบุญที่พวกเราร่วมกันสร้างนะครับนี่ฮะนี่แม่งานยังต้องไปเทเลยนะแหมถ้าว่าเป็นวาสนามากถ้ามีโอกาสได้ไปนะผมจะไปเทเองด้วยเหมือนกันนะอันนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลจริงที่ท่านผู้ชมร่วมกันนะครับตอนท่านผู้ชมร่วมกองบุญกันมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะผมมอบของที่ระลึกให้นะครับเป็นพระ10องค์แล้วก็สร้อยประคำอันนี้ถวายปัจจัยร่วมกันแล้วก็ถวายโอ้หลายอย่างฮะเนี่ยฮะพระกิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้นะหลังจาก6กรกฎาคมไปแล้วผมจะจัดส่งให้ท่านผู้ชมทันทีนะครับนี่ฮะพระกิ่งแล้วคนที่จองไว้เนี่ยผมบอกคุณได้ยินดีมากนะพระกิ่งองค์ใหญ่และสวยมากนะครับคุ้มค่ามากเลยส่วนกองบุญตอนนี้ยังได้อยู่นะครับผมยังรับอยู่แล้วก็จะนำเงินไปถวายนะมอบให้กับคุณแม่คุณสกลแล้วก็นำรายชื่อถวายฮะปีเสี้ยเปลี่ยนสีได้ตามที่เห็นนะครับแล้วเป็นสร้อยข้อมืออย่างนี้พระ10องค์อันนี้ทำบุญในนามของคุณไม่ใช่นามของผมนามของคุณนะครับแต่เรารวมกันเป็นกองเดียวไปถวายนะครับตอนนี้แน่นอนเลยยอดที่จะนำไปถวายเห็นละตอนนี้ได้เห็นละ20,000ขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะนำไปมอบให้กับทีมงานนะครับที่ดูแลเรื่องปัจจัยแล้วก็จะได้นำรายชื่อตรงนี้นะถวายหลวงพ่อหนุนอนุโมทนากับคนที่ร่วมบุญกับพวกเราด้วยทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะพี่อินทนนท์บอกว่าขอร่วมจองกองบุญ2กองบุญครับผมนะอนุโมทนาด้วยนะครับก็คุ้มค่านะครับแล้วก็เรียกว่ามีความยินดีมากๆนะครับทุกคนเห็นแล้วก็ปลาบปลื้มใจเพราะว่างานเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้ก็ด้วยปัจจัยจากหลายๆส่วนหลายๆภาคส่วนไม่ใช่ของเราเพียงเจ้าเดียวนะครับคุณแม็กคุณสกลเข้ามานะผมรัตนโกสินทร์ก็เป็นเพียงสายหนึ่งนะครับทางคุณหลงนันทพลหลงก็ข้างล่างอีกสายหนึ่งทางสายนู้นสายนี้ก็ช่วยกันหลากหลายพิรักราชเทวีสายหนึ่งเนี่ยก็ช่วยกันนะแล้วก็มีคณะศรัทธาต่างๆที่อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็
คนที่มีสตุ้งสตังหน่อยเขาก็จะทำบุญกันเป็นก้อนใหญ่ถวายให้กับหลวงพ่อหนุนหลวงพ่อท่านก็เอาเงินปัจจัยต่างๆตรงนี้ไปลงตรงนี้ในการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆให้แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนหนึ่งก็ไว้ใช้ในการเผยแผ่ธรรมนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศอินโดนีเซียบาหลีเนี่ยหลวงพ่อหนุนท่านมีสายอยู่ที่นู่นแล้วก็ทำจนเห็นเป็นรูปธรรมณวันนี้นี่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับต้องขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับผมนะอ้าวเนี่ยฮะก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างตรงนี้นะครับก็คงได้เห็นภาพไปแล้วว่าความคืบหน้าไปถึงไหนส่วนเรื่องกองบุญนั้นนะเรายังรับเรื่อยๆจนกว่าของจะไม่มีนะครับซึ่งของตรงนี้เรามีอยู่นะครับไม่มีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราจะจัดส่งของให้นะครับได้แน่นอนนะครับโอนขึ้นมาปุ๊บก็จะขึ้นชื่อไว้ในกระดาษแล้วก็จะจัดส่งไปทันทีเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเช็คชื่อในตัวเช็คกองบุญเป็นตัวว่ามีกี่กองบุญแล้วตอนนี้หยุดกองบุญเราอยู่ที่105นะครับพี่อินทนนท์มาด้วย2ก็จะเป็น107แล้วนะใกล้ครบเป้าที่2แล้วคือ108กองบุญนะ108กองบุญทุกสรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ร่วมสร้างร่วมทำกันมานะครับนะคุณสกลเนี่ยยังสาธุมาแล้วนะตอนนี้นะก็บอกได้เลยว่าถึงแน่นอนแล้วก็เราช่วยกันทำงานนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ฝากไว้ในพระศาสนานะครับส่วนภาพต่างๆท่านผู้ชมติดตามรับชมได้ผ่านทางรายการของเราแล้วก็วันที่6กรกฎาคมถ้าใครมีเวลาว่างนะครับอยากจะไปร่วมบุญด้วยนะครับวัดพุทธโมกหาสถานที่ได้ใน Google หาใน Google Map ก็มีนะครับสามารถหาได้แล้วก็เดินทางไปได้นะครับใครจะติดต่อเดินทางเดี๋ยววันนั้นเนี่ยก็จะมีคณะทัวร์จากการไฟฟ้าก็คงจะมีไปเดี๋ยวคุณสกลก็แจ้งมาอีกทีนึงว่าถ้าเดินทางไปกับกรุ๊ปของคณะการไฟฟ้านั้นจะต้องเดินทางอย่างไรใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มีระยะเวลาอะไรบ้างงานนี้เป็นงานฉลองพระวิหารแล้วก็หลวงพ่ออุปัฏฐายชำระหนี้สงฆ์นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกนะครับวัตถุมงคลหลายชิ้นนะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์5แล้วก็ชิ้นนึงนะครับในนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งหลายๆคนเขารออยู่สำคัญเหมือนกันก็คือเหรียญล้อแม็กเหรียญหล่อล้อแม็กรุ่นแรกเสา5ของหลวงพ่อหนุนก็จะประกอบพิธีพุทธาภิเษกเนี่ยครับในงานฉลองวิหารเสา5ปี2562พร้อมกันนะครับแล้วก็พระกิ่งอุปัฏฐยะด้วยในเวลาเดียวกันก็เสร็จแล้วก็แจกจ่ายไปทันทีพร้อมกับล้อแม็กนั่นแหละนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวล้อแม็กใกล้ๆแล้วก็จะออกรายละเอียดต่างๆให้นะครับเพราะว่าตอนนี้พระกิ่งเพิ่งจบโครงการไปล้อแม็กกำลังจะเข้ามานะครับแล้วก็รอหน่อยนึงนะครับเพราะว่าจำนวนการจะสร้างค่อนข้างจะน้อยคนสนใจเยอะเลยเพราะเนื้อทองคำนี่คนถามมามากบอกว่ายังไม่ทราบราคาต้องคอยนิดนึงนะครับเพราะว่าของอันนี้เขาตั้งใจที่จะทำจริงๆแล้วก็สุดยอดมากๆนะครับต้องบอกว่าอย่าให้ได้พลาดเลยหลวงพ่อหนุนนะครับแห่งวัดพุทธโมกข์พระรารามนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดตามกันไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชม10ปีข้างหน้าท่านผู้ชมบอกว่าเออนะไม่เสียแรงที่ติดตามรายการนี้นะได้จากรายการนี้มาโอ้คุ้มมากและ10ปีหน้าต่อจากเนี้ยไปเล่าให้ลูกหลานฟังโอ้สนุกแน่นอนเพราะว่าจะมีเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยคล้ายๆกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำไม่ธรรมดาครับผมจุดนี้นะผมก็เชิญชวนท่านผู้ชมติดตามพร้อมกันครับผมนะวันที่2ข่าวพิธีบวงสรวงนะครับสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมศิลาแรงนะครับแล้วก็พระมหาเจดีย์ที่วัดพุทธโมกก็เป็นข่าวที่เราต่อเนื่องกันมาก็เป็นโครงการต่อจากหลวงพ่ออุปัฏฐายชำระหนี้สงฆ์องค์ใหญ่นะครับของหลวงพ่อหนุนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมภาพพร้อมกันครับผมเนี่ยครับก็ประกอบพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะโดยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับแล้วก็มีคณะศิษย์นะผู้ศรัทธาเนี่ยมากมายไปร่วมงานบุญกันนะครับนี่ฮะครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ไปร่วมงานบุญกันนะหลวงพ่อหนุนทำไมรายการเราถึงตามหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคือผมบอกท่านผู้ชมเลยคือนานๆจะเจอพระแบบนี้นะคือท่านเป็นผมตัวผมเองจะเรียกว่าเป็นพระเถระนะท่านหนึ่งนะฮะที่น่าเคารพเลื่อมใสมากๆนะครับในหลายๆส่วนแล้วก็ท่านเป็นพระใจดีนะฮะทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้ไม่แบ่งว่าใครเป็นอะไรยังไงมาสามารถที่จะเข้าหาหลวงพ่อได้หมดนะครับเป็นพระที่ท่านไม่เลือกนะครับอะไรเลยคือเข้ามาเนี่ยนะเสมอกันหมดแล้วก็ท่านเป็นพระที่ให้ข้อคิดข้อธรรมนะครับดีมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องท่านจะเน้นสอนในเรื่องของการทำกรรมฐานนะครับการเจริญกรรมฐานแบบง่ายๆซึ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับไปด้วยกันกับท่านได้นะครับง่ายๆถ้าถึงขนาดที่ว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยมีการสอนกรรมฐานทุกเดือนโดยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกข์พระรารามเนี่ยมาสอนจากสกลนครเดินทางมาสอนเสร็จแล้วก็กลับ
ถ้าไม่เจ๋งจริงคงไม่มีอย่างนี้แน่นอนนะครับแล้วคณะศิษย์ต่างๆเนี่ยก็มาแน่นทุกครั้งนะฮะมาแน่นทุกครั้งเลยคือมาเนี่ยมีเจอแน่ๆเลย300คน 2-300 คนเนี่ยมีถึงแน่นอนมาตลอดนะครับแล้วก็มากราบบางคนก็มากราบแล้วก็กลับบางคนก็มานั่งกรรมฐานกับหลวงพ่อด้วยก็นั่งด้วยกันในระยะเวลาสั้นๆนะครับส่วนอีกวันนึงวันรุ่งขึ้นปุ๊บก็ถวายเพลงนะครับรับบุญกุศลแล้วก็จบหลวงพ่อก็เดินทางกลับเนี่ยของดีๆอย่างนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วท่านผู้ชมไปสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ชวนเพื่อนๆนะครับนักร้องดาราศิลปินต่างๆนะครับว่าลองมากราบดูสิแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกนะเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ได้ยินชื่อมานานแต่อยากจะเจอสักทีเนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์ไปในกลุ่มให้คนเขารู้จักกันและท่านผู้ชมเองก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสได้วัตถุมงคลของท่านได้มารู้จักท่านผมบอกได้เลยว่าเป็นบุญแล้วจริงๆนะที่เราได้เจอกับท่านอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้ร่วมบุญทำบุญดีๆอย่างนี้กับท่านด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้นะมีคนร่วมบุญมาแล้วเนี่ยเพิ่มเติมถึง4กองด้วยกันนะครับเรียกว่าขยับ7 8 9ตอนนี้ก็ทะลุแล้วเป็น109แล้วเลยเป้าหมายที่2คือ108แล้วนะครับตอนนี้ขยับไปเรื่อยๆคราวนี้ว่ากองบุญเราจะไปถึงเท่าไหร่ก็เป็นบุญที่เราได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะจากเป้าหมายที่ผมตั้งใจไว้ก็คือ100กองบุญครั้งแรกนะครับซึ่งตอนนี้ทะลุไปแล้วนะฮะ109กองบุญนะตอนนี้มาที่109กองบุญแล้วนะอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งงานบุญตรงนี้เราทำอย่างต่อเนื่องนะครับให้วัดพุทธวงศ์นั้นแล้วเสร็จแล้วก็มีเป็นทุนในการเผยแผ่ธรรมของหลวงพ่อหนุนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะอ่ะอันนี้นะครับก็คงจะครบถ้วนแล้วสร้อยข้อมือท่านที่สนใจนะครับสร้อยข้อมือนะลูกสะกดหลวงปู่แผ่วนะครับเนี่ยฮะอันนี้นะเนี่ยสร้อยข้อมือหลวงปู่แผ่วนะครับอันนี้ชุดนี้นะฮะท่านผู้ชมท่านใดสนใจวันนี้ผมเปิดให้บูชากันแล้วนะฮะ10จำนวนทั้งหมด10เส้นมี10เส้นมีทั้งหมด10เส้นนะครับเส้นละ800บาทนะครับพร้อมใส่นะครับอยู่ในกล่องสวยงามแล้วก็ผมมีกล่องของวัดเนี่ยให้ไปด้วยนะเป็นหลักฐานว่าอันนี้ของวัดนะครับมาโดยตรงเลยแล้วก็ตัวลูกสะกดเองก็มีโค้ดตอกอย่างแน่นอนนะครับไม่ธรรมดาอันนี้จัดให้นะครับใส่ยังไงก็สวยนะครับแล้วได้ของแท้ๆไปในราคาที่คุณเช่าได้ไม่แพงนะครับเราตัวหินจะเป็นหินเป็นหินเนื้อแก้วเคลือบทอง2เม็ดแล้วก็มีเป็นหินแมกเนติก16เม็ดตรงกลางระหว่างสร้อยด้านล่างจะเป็นผู้นะเป็นผู้ตุ้งติ้งนะรูปดอกไม้ใบไม้ห้อยไว้ผมบอกเลยอันนี้มันเก๋ตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยมันเก๋มากเลยนะแล้วก็มีลูกขั้นลูกอะไรเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับข้างบนก็เป็นลูกสะกดของหลวงปู่แผ่วปวโรนะครับปีประมาณปี2550กว่าๆแถวๆนี้นะครับอันนี้นะก็เป็นของดีนะที่น่าใช้นะครับลูกสะกดอันนี้ชื่อว่าลูกสะกดกันภัยนะลูกสะกดกันภัยคือใส่แล้วเนี่ยเอาไว้ป้องกันอันตรายลมเพลลมพัดต่างๆนะครับอันนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วสวยงามมากทีมงานก็เห็นอยู่ตะกี้ก็มาจับยีบจับดูเออสวยดีแปลกดีมันดูในความเรียบง่ายนั้นมันมีมนต์ขลังของเขาอยู่ในนี้ในเส้นนี้นะครับนี่ฮะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแล้วผมก็ใส่อยู่นะครับแล้วก็ท่านที่จองปีสร้อยปีเสี้ยมานะครับก็จัดส่งให้หมดแล้วนี่ปีเสี้ยอันนี้นะอันนี้สร้อยปีเสี้ยนะครับมีเสียนะอันนี้500นะครับอันนี้500บาทนะครับ500บาท500บาทอันนี้นะก็จะเป็นปี่เสียนะครับกำลังกินเหรียญอยู่กินเงินอยู่กินทองนะเพราะปี่เสียเนี่ยเขากินมันก็จะไม่ถ่ายนะครับก็คือจะทานอย่างเดียวรวยลูกเดียวประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็มีลูกแก้วขั้นอยู่ตรงกลางก็จะเป็นกลางสามเม็ดก็จะเป็นกะละปังหาดำนะก็คือการคุณกันของได้เป็นของธนสิทธิ์อยู่แล้วนะครับเป็นลูกประคำกะละปังหาดำนะซึ่งเส้นนี้ผมก็ใส่อยู่นะครับอันนี้ใครสนใจก็สามารถที่จะแจ้งได้เหมือนกันนะฮะก็คือเส้นละ500อันนี้500บาทแต่ลูกสะกด800บาทนะเส้นละ800บาทนะอันนี้ขายของนิดนึงนะเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ไม่ใช่อะไรแล้วก็อันนี้คนถามมาแบบเยอะมหาศาลมากเลยนะฮะอันนี้นะโหสวยเลยนะทีมงานบอกโหนะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นเทพพมรจำแรงม้วนนะเทพพมรจำแรงม้วนของครูบากฤษณะแบบเพ้นสีแล้วอยู่ในกรอบนะใส่ตะกุดนะครับอย่างดีเลยและก็มีเม็ดทองห้อยนะอยู่ในนี้ประดับออกมาเป็นลวดลายต่างๆนะครับตรงนี้ตรงกลางข้างล่างหินเป็นหินสีชมพูเขาเรียกว่าโรสเป็นโรสสโตนนะครับเป็นหินกุหลาบหินกุหลาบเขาจะเรียกว่าหินกุหลาบ8เม็ดด้วยกันนะครับอันนี้นะเส้นเนี้ยของแบบของครูบากฤษณะอันนี้ตอนนี้ฮิตมาก
แต่ผมบอกเลยของเราอ่ะแบบสวยกว่าเขามหาศาลนะครับแบบเราสวยกว่าเยอะแล้วคุณลองไปเปิดดูตามเพจต่างๆเว็บต่างๆการันตีราคาครับเราละได้ราคาดีที่สุดเพราะว่าอันนี้เราทำกันเองมันจะถูกนะครับและราคาดีจริงๆคือเส้นเนี้ยนะเส้นนี้เลยเนี่ยเส้นละ 2,000 บาทนะครับลองไปเปิดดูนะไม่แพง 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทหินแท้นะครับสวยด้วยนะครับอันนี้นะก็ใครสนใจจัดให้ชุดนี้นะครับสวยงามจริงนะครับชุดนี้นะสุดยอดใครสนใจอันนี้มาได้เลยนะอันนี้ของครูบากฤษณะอินทวันโนนะครับใครสนใจก็มาก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีวัตถุมงคลด้วยหลายๆอย่างนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมนะอ่ะก็คงจะเห็นไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในหน้าเพจอีกทีก็แล้วกันหน้า Facebook อีกทีนึงผมจะโพสต์ลงไปว่าอันนี้เท่าไหร่ปิดใน Facebook ก็ง่ายนะครับง่ายแต่ถ้าใครปิดก่อนอะไรก่อนในนี้ก็สามารถที่จะปิดได้แต่ถ้าปิดไม่ได้หรือว่าดูไม่ถนัดก็เดี๋ยวก็ดูใน Facebook อีกทีผมจะทยอยลงเป็นชุดๆไปแล้วก็ใครสนใจก็แจ้งปิดใต้คอมเมนต์ไปได้ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีวัตถุมงคลมา1 2 3 4นะครับ4 5 6ประมาณ6รายการด้วยกัน6รายการวัตถุมงคลวันนี้นะฮะ6รายการวัตถุมงคลวันนี้ผมเตรียมมาให้ท่านผู้ชมเป็นอย่างดีนี่ครับให้ท่านผู้ชมดูองค์นี้อันนี้ถือว่าเป็นองค์หลักรายการวันนี้เลยทีเดียวนะเป็นของหลักนะครับอันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นพระสังฆจายนะฮะของวัดบางฉลงนะฮะบางฉลงนะบางฉลงนะครับอันนี้นะเป็นพิมพ์สังฆจายบางฉลงเนื้อทองเรียกเป็นเนื้อทองผสมนะครับแก่สำริดนะเป็นรูปแบบคล้ายๆกับของวัดสุทัศน์เทพวรารามแต่ต่างกับวัดสุทัศน์ตรงที่ว่าพระชุดนี้จะมีกริ่งเป็นพระที่จัดสร้างขึ้นในปี2499ประกอบพิธีพุทธาภิเษกโดยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะสุดยอดเกจิอาจารย์ขอเบอร์ลำดับเบอร์หนึ่งเลยของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบอร์หนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการคนอยู่สมุทรปราการไม่มีเสียดายมากนะแล้วองค์นี้เนี่ยคุณลองไปเสิร์ชดูนะพระสังฆจายวัดบางฉลงราคาเท่าไหร่องค์นี้นะครับใครสนใจนะครับจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยองค์นี้นะ 1,800 บาทแค่นั้นนะ 1,800 เท่านั้นนะลองไปดูนะอันนี้นะครับหน้าตาสวยงามน่ารักนะครับอันนี้เนี่ยผิวเขาจะปอกเดิมนะครับเป็นผิวข้างในเนี่ยจะเป็นสีออกแดงบันเทศนะครับมีสนิมเขียวไปปลายนะครับสภาพก็ผ่านการตากหิ้งมาจำนวนหนึ่ง 1,800 บาทเท่านั้นนะครับ 1,800 บาทสำหรับพระสังฆจายวัดบางฉลงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับท่านเสกไว้อันนี้ประวัติชัดเจนเดี๋ยวจะลงในประวัติอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับประวัติความเป็นมาอันนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยจะไม่ทราบนะครับหลวงปู่เผือกเนี่ยท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่วัดกิ่งแก้วออกเนี่ยชุดดังๆเนี่ยก็คือชุดขุดสระพิมพ์เล็กและก็พิมพ์ใหญ่เล็กแพงเล็กราคาหลักประมาณหลายแสนนะครับ 2-3 แสนเป็นต้นพิมพ์ใหญ่ก็ประมาณ 8-9 หมื่นขึ้นไปถึงแสนกว่า 200,000 แล้วแต่สภาพความสวยนะครับแล้วก็มีของที่อยู่นอกวัดที่ผมบอกท่านผู้ชมเสมอว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามีความนับถือเกจิองค์นี้เกจิท่านนี้แท้ๆทันแล้วเก่งเนี่ยนอกวัดก็ต้องมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าเราใครจะไปขุดแล้วเจออย่างไรบ้างแต่ต้องหาที่มีประวัติชัดเจนที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็จะได้ประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนสุดๆแล้วคุณใส่ตัวเนี้ยก็คือชุดที่สร้างเนี่ยคือจะเป็นโรงงานเดียวกับที่เขาทำให้วัดสุทัศน์เทพวรารามเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้แบบพิมพ์ของวัดสุทัศน์มาแต่ความต่างก็คือจะอุดกริ่งแต่วัดสุทัศน์นั้นจะเป็นก้นตันชุดเนี้ยหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วลองเปิดหาประวัติดูว่าท่านธรรมดาตรงไหนนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระที่ตีคู่กับวัดปากน้ำนะขุนสระเล็กนะคือราคาเนี่ยแพงพอๆกับวัดปากน้ำวัดปากน้ำในตอนนี้บางองค์แตะล้านแล้วรุ่นแรกแตะล้านนะครับจะรุ่นแรกรุ่นสองไงไม่รู้แตะล้านอันเนี้ยเหมือนกันหลวงปู่เผือกก็เหมือนกันนะก็เป็นพระหลักแสนนะครับพระหลักแสนไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมนะเอานี่ก็คงจะได้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอยู่นะครับเอาเนี้ยเวลาผ่านมาน่าจะได้อยู่เนาะอันนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คงจะอันนี้ให้เห็นก่อนเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นนะฮะแล้วก็อีกองค์นึงเดี๋ยวในช่วงนี้นะเดี๋ยวเบรกนะหรือจะให้ดูก่อนเบรกให้ดูก่อนเบรกแล้วกันผมมีอันนี้นะชื่อว่าพระผงมหาว่านนี่ท่านผู้ชม
อันนี้นะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคล้ายๆกิบบัวนะอันนี้ท่านผู้ชมในช่วงนี้นะท่านผู้ชมดูแล้วสนใจแจ้ง CF มาได้เลยนะเป็นพระผงมาชื่อว่าพระผงมหาว่านเขาอ้อนะครับเขาอ้อนะมหาว่านเขาอ้อนะครับเออแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะพระผงมหาว่านเขาอ้อโดยเกจิอาจารย์นะฮะพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลานะครับเนี่ยเขาอ้อนะเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะข้างหลังจะเป็นยันนะของเขาอ้อนะครับอันนี้นะเป็นยันนะของเขาอ้อนะครับจะมีเป็นจะเป็นผงเนื้อว่านมีเกศานะมีเกศาอยู่ข้างในบ้างบางองค์ก็ลอยอยู่ข้างนอกให้เห็นบ้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยองค์ไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะผมมีเพียงแค่6องค์เท่านั้นนะฮะมีเพียงแค่6องค์เท่านั้นพระผงมหาว่านนะฮะอันนี้ผมแบ่งบูชากันนะฮะ6องค์นี้นะบูชาเพียงแค่องค์ละนะครับองค์ละนะองค์ละ600บาทเท่านั้นหาไม่ได้แน่ๆนะครับพระผงมหาว่านพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลาพัทธรุงนะครับเป็นเกจิอาจารย์เขาอ้อนะครับที่ดังองค์ที่สุดท้ายอ่ะที่เขาเล่นหากันเยอะๆเนี่ยก็คือองค์นี้นะครับพระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลานะครับท่านดังโดยที่ไม่ต้องเป่าประกาศอะไรเยอะมากมายเลยนะครับแล้วของท่านนั้นไม่ใช่ถูกนะครับก็แพงมีเพียงแค่6องค์เท่านั้น6องค์นะองค์ละ600บาทเท่านั้นเองนะครับสวยสนใจแจ้งมาใต้คอมเมนต์นะได้เลยนะครับผมนะอ้าวเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวดีๆที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เหลือนะครับมีอะไรบ้างต้องคอยติดตามรับชมกันครับพักสักครู่ครับก็เคยได้ยินครับแต่ว่ายังไม่เคยที่จะแบบมีแพลนมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับอยากมาดูวิถีชาวบ้านอยากมาดูอะไรที่กาฬสินธุ์มากันเยอะๆนะชาวบ้านน่ารักมากเหมือนกับเขารอคนมาเที่ยวอะค่ะน่ารักทุกคนเลยไม่ได้ไกลอย่างที่คิดไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดสนุกค่ะอ
name is Andre. I'm in Phuket right now, and today I'm gonna try in one of the best place. Like, what's the difference between luxury and local seafood? And let's see how is it. And I hope you enjoy when you come to Phuket. Maine lobster, caberan sauce, bun pad satong. Oh my god! You should join it. Very good. Bun pad satong. So the next step of the menu is to be scrub with XO sauce. Yang kwa hoi kum. It's really amazing and so delicious. Spicy. So the next step is chili crab. San Mi Gang Pu. It's amazing. So delicious. Crabber in brown sauce. Pa sai tot kami. Amazing. And all of delicious seafood that you can find in Phuket. Dear friends, you should try it. Enjoy your meal. ที่2นะครับของเรานะครับเรายังมีเรื่องราวเนื้อหาสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมรวมทั้งวัตถุมงคลที่หายากๆของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะครับแต่ของดีที่มากพุทธคุณนั้นแบบไม่แพงนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่เราก็สรรหามาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันได้รู้จักกันพร้อมกันนะกับพวกของเรานะครับอย่างตอนนี้เราก็แนะนำให้รู้จักนะของดีๆเลยนะครับของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับซึ่งเป็นของอีกชุดหนึ่งที่หลวงปู่เผือกท่านอุปถัมภ์ไว้ที่วัดบางฉลงแห่งนี้นะครับก็เป็นวัดที่ไม่ธรรมดาอีกวัดหนึ่งนะครับวัดบางฉลงนี่อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีการจัดสร้างเนี่ยพระสังฆจายหล่อโบราณขึ้นมานะครับเมื่อปี2499นะครับปีนั้นก็เป็นปีมามงคลเลยปีหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็องค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระสวยน่ารักและราคาไม่แพงคุณนึกภาพว่าพระแค่พันกว่าบาทเองปี2499แล้วเป็นพระที่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วท่านเสกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับแล้วราคานี้ถูกมากนะครับเพราะว่าเขาเช่าหากันอยู่ที่ประมาณองค์ละประมาณ 3,000 โดยประมาณนะครับ 3,000 โดยประมาณอันนี้สวยฟอร์มน่ารักนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับฟอร์มสมบูรณ์ทุกอย่างนะเป็นผิวปอกผิวมันเทศแล้วสวยงามมากนะฮะก็จะเป็นสำริดออกแดงนะครับออกแดงก็เหมือนกับสายพระกิ่งวัดสุทัศน์กระแสเหลืองแล้วออกเป็นผิวมันเทศนะฮะเอาเรียกว่าเนื้อหาใกล้เคียงสุดก็จะเป็นของวัดปราสาทบุญวาจะมีความคล้ายกับเนื้อหาตัวนี้มากนะครับหล่อด้วยเนื้อทองผสมนะครับอุดกริ่งนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับอันนี้ 1,800 บาทแล้วก็พระผงพระเนื้อผงว่านเรียกว่าพระพิมพ์พระประธานเนื้อผงมหาว่านของพระอาจารย์สีเงินนะครับวัดดอนศาลานะครับจังหวัดพัทลุงนะครับอันนี้นะใครสนใจนะครับ
องค์ละเพียงแค่600บาทเท่านั้นนะครับ600บาทนะครับของพระอาจารย์สีเงินแท้ๆนะครับนะบางองค์ก็จะมีเกศาบางองค์ก็จะเห็นมวลสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะไปถือว่าเป็นของดีที่เราจัดมาให้นะวันนี้นะฮะ6องค์ด้วยกันนะฮะ6องค์นะครับจัดให้นะครับเอ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมตอนนี้นะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับสภาพบรรยากาศของวัดบูรพารามเป็นอย่างไรวัดบูรพารามเนี่ยก็เป็นวัดวัดหนึ่งนะครับของเกจิอาจารย์นะครับสายอาจารย์มั่นภูริตโตนะครับวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์นั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไรสายในวิปัสสนากรรมฐานนั้นเขาอยู่กันแบบไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันครับครับเนี่ยครับที่บริเวณวัดบูรพารามนะครับอันนี้เนี่ยซึ่งเราจะไปเป็นเทปที่เราเก็บภาพให้ท่านผู้ชมชมเนี่ยนะไม่นานนี่เองนะฮะก็ประมาณสัก2ปีนะปีเดียวปีที่แล้วปีที่แล้ววัดบูรพารามนะครับเดินทางไปนะครับวัดบูรพารามเนี่ยก็เป็นวัดหนึ่งนะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เลยนะครับไม่ธรรมดานะครับวัดนี้ถือว่าเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นที่พำนักนะครับของสุดยอดพระเถราจารย์สายกรรมฐานนะฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานนะก็คือหลวงปู่ดุลอะตุโลนั่นเองนะครับอันนี้อาจารย์ผมเนี่ยก็ได้เคยมาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลที่วัดนี้ด้วยนะฮะอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขนั่นเองนะผู้รังสรรค์ผู้รังสรรค์พระนอนนะที่วัดป่าภูก้อนนะใครไปที่ไปที่วัดป่าภูก้อนนะคือผลงานอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขนะอันนี้นะครับก็เป็นความไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนี่ฮะแล้วก็วัดนี้นะคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณเข้าไปปุ๊บอ่ะคุณจะเจอแต่งานศิลป์นะเนี่ยเป็นช่างศิลป์จากวิทยาลัยเพาะช่างทั้งนั้นเลยเป็นงานระดับครูทั้งนั้นเลยต้องบอกก่อนนะครูเนี่ยมาวางลูกศิษย์มาช่วยกันลงสีนะครับแล้วก็รูปเหมือนของหลวงปู่ดุลนะครับที่เหมือนที่สุดนะเหมือนองค์จริงนั่งอยู่เลยอยู่ในกุฏิของท่านด้านบนเนี่ยเป็นผลงานปั้นของท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขนะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะเราพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดศรีวัดบูรพารามนะครับในเมืองนะครับนี่ฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้างในนี่ก็บรรยากาศร่มรื่นแล้วเป็นวัดใหญ่นะฮะข้างในเป็นเหมือนป่านะครับเป็นเหมือนป่านะครับแล้วก็มีหลวงพ่อองค์ดังที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะก็คือหลวงพ่อพระชีนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บุญกับหลวงพ่อหลวงปู่ดุลอยู่ที่วัดนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ไม่ใช่นะต้องเข้าไปอีกอันนี้ในวิหารของหลวงพ่อนะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นห้องที่คนเขามาฟังเทศน์ฟังธรรมกันเยอะที่นี่นะครับหลวงพ่อพระชีอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยฮะก็พาท่านผู้ชมมารับชมกันใกล้ๆนะครับอันนี้นะฮะนี่ครับบรรยากาศข้างในวัดนั้นก็สวยงามนะครับใครไปบางทีไปจังหวัดสุรินทร์ไม่มีใครนึกถึงวัดนึกถึงแต่ช้างเนาะนึกถึงแต่ช้างนะครับผมก็ไปดูไปแล้วนะฮะก็โอเคแต่วัดเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าเที่ยวนะครับแล้วก็น่าแวะมากก็คือวัดนี้แหละนะครับนี่เป็นอัฐิธาตุนะครับของบูรพาจารย์นะครับหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับเนี่ยฮะคือรูปปั้นเนี่ยอันนี้จะเก่าหน่อยแต่ว่าองค์ที่เหมือนจริงอ่ะอยู่บนกุฏิเหมือนมากถึงขนาดที่ว่าคนถ่ายรูปอ่ะแยกไม่ออกนะว่าอันนี้หุ่นหรือคนจริงๆนะขนาดนั้นเลยเพราะว่าผมเคยเห็นภาพที่ช่างเขาถ่ายมาแล้วนะครับอยู่ที่บ้านอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขอ่ะแล้วก็มีรูปเหมือนอีกองค์นึงที่ท่านอาจารย์บำรุงศักดิ์ทำไว้ตอนแรกอ่ะผมไม่เข้าผมนึกว่าเป็นพระเนี่ยนิมนต์มาแล้วนั่งอยู่ข้างในผมว่ามองแล้วไม่ท่านบอกว่าไม่ใช่เนี่ยรูปเหมือนปั้นหลวงปู่ดุลนะก็แบบอันนี้แหละนะคล้ายมากสวยมากนะครับนี่ฮะก็ไปเยี่ยมชมวัดมานะครับเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะว่ามีความงดงามขนาดไหนนะครับแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไปกราบแต่เฉพาะส่วนพิพิธภัณฑ์หรือส่วนที่เป็นพระโบสถ์เท่านั้นนะฮะด้านหลังของวัดเนี่ยก็จะมีพระวิหารนะครับเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อพระชีในข้างหลังเนี่ยนี่ฮะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระชีซึ่งเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆองค์หนึ่งนะเนี่ยพระชีนะหลวงพ่อพระชีนะครับก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อพระชีเนี่ย
ในอดีตในยุคที่ทันหลวงปู่ดุลเนี่ยมีหลากหลายแบบนะมีทั้งเหรียญบ้างมีทั้งรูปหล่อร้อยองค์บ้างอะไรบ้างนะครับสุดยอดแล้วแต่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับเนี่ยก็ประกอบพิธีด้านปกติฐานจิตโดยหลวงปู่ดุลอาตุโลนั่นเองนะเนี่ยหลวงปู่พ่อพระจีนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะอันนี้องค์จำลองนะที่ท่านผู้ชมเห็นนะองค์จริงอยู่ด้านบนนะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมข้างบนนะครับเป็นวิหารขนาดเล็กนะแต่ว่าจัดเต็มมากนะครับแล้วก็ข้างในนั้นบรรยากาศเนี่ยต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่ามันร่มมีความร่มเย็นยังตอบไม่ถูกอ่ะต้องไปสัมผัสเองนะมีรู้สึกเราเข้าไปแล้วรู้สึกแบบรู้สึกร่มเย็นนะมีความเย็นนะในจิตใจต้องบอกเนี่ยคือเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยลมมันเอื่อยๆอากาศมันก็ดีเย็นๆแม้วันที่อากาศร้อนเข้าไปแล้วข้างในนี้ก็ยังเย็นนะเย็นมากนะครับแล้วก็มีความรู้สึกปิติแล้วก็มีศรัทธากับท่านมากนะเนี่ยองค์หลวงพ่อพระชีด้านหลังองค์ใหญ่นะครับนะฮะก็คนก็จะมากราบสักการะตลอดนะครับทุกวันนะมีคนแวะเวียนมากราบเป็นการสักการะเป็นจำนวนนับร้อยนับพันอยู่ทุกวันนะโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นั้นเยอะมากเลยนะครับถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บุญหลวงปู่ดุลอตุโลนะครับเนี่ยฮะไม่ธรรมดานี่ผมพาเดินซะหน่อยนะฮะครบรอบเลยนะครับนี่ฮะเหมือนกับจำลองพระองค์เล็กมาเลยอ่ะแล้วเป็นพระองค์ใหญ่นะครับนี่ฮะงดงามมากๆนะครับที่เรารู้จักก็ส่วนหนึ่งก็จากประวัติความเป็นมาในการสอนธรรมะของท่านนะในสายอาจารย์มั่นนะครับมีอะไรบ้างนะครับเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าอาจารย์บำรุงศักดิ์กองสุขก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ดุลองค์นี้นะฮะท่านปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่ดุลอตุโลเนี่ยปั้นโดยที่ไม่ได้ดูรูปนะคือปั้นเพราะว่าท่านจับและมองเห็นทุกวันตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยออกถึงออกมาสวยงามมากนะฮะแหมถ้ารู้งี้เนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านมาตั้งนานแล้วนะ นะครับเนี่ยฮะก็ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันแล้วก็ได้ชมได้เห็นเรื่องราวตรงนี้ดีๆตรงนี้นะครับผ่านรายการของเรานะครับแล้วก็ส่วนที่จะไปตามสถานที่ไหนนะผมและทีมงานก็จะพาท่านผู้ชมไปชมนะคือผมเห็นอย่างไรท่านผู้ชมก็จะเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะมีวัดวาอะไรต่างๆใหม่ๆมาท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมด้วยนะรวมทั้งพิธีกรรมเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราลงทุนไปเองกันเองทั้งนั้นนะครับผมนะคุณกิตกฤษดาติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กันสักหน่อยนึงนะฮะพี่ตะวันพระใหม่ติดตามรับชมอยู่นะครับพี่ตะวันพระใหม่นะติดตามรับชมอยู่ในสายหลวงพ่อหนุนสุวิชโยเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านเลยนะครับนะมีใครเพิ่มเติมนะติดตามรับชมอยู่บ้างนะครับนะดีกำลังดูอยู่นะครับอ่ะก็ตอนนี้นะพี่ศิลาบอกว่าจองพระอาจารย์สีเงินไป1องค์นะครับก็จาก6องค์ตอนนี้ไปแล้ว1เหลืออีก5นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับพระเนื้อผงเขาเรียกว่าพระผงมหาว่านนะถือว่าเป็นรุ่นแรกของอาจารย์สีเงินเหมือนกันนะของพระอาจารย์สีเงินเหมือนกันนะครับมี6องค์นะครับได้มา6องค์ไม่ได้แพงครับ600บาทพร้อมส่งให้พระอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลานะครับก็เป็นลูกศิษย์นะฮะต่อรุ่นกันจากพระอาจารย์นำวัดดอนศาลานะครับเป็นผู้สืบสานตำนานสายเขาอ้อตัวจริงเสียงจริงเลยก็จัดว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นน้องของขุนพันธ์ทรราชเดชของคุณตาขุนพันธ์นะฮะเป็นรุ่นน้องของคุณตาขุนพันธ์จริงนะครับถัดกันมาไงรุ่นเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ท่านก็เป็นเกจิอาจารย์สายเขาอ้อที่คนเนี่ยหรือชาวบ้านเนี่ยต่างให้การยอมรับความเก่งกาจของท่านว่าท่านเป็นพระที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเวทในสายเขาอ้อจริงๆก็คือพระอาจารย์สีเงินนะฮะต่อจากพระอาจารย์สีเงินเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้แล้วว่าใครนะครับแต่อันเนี้ยจะชัดที่สุดแล้วก็คนให้การยกย่องอย่างแน่นอนแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นพระเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการบูรณะเจดีย์ลายพิธีตั้งแต่ตอนที่ไปพรีนะครับเสด็จพิธีเสด็จกลับปี2511เนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยพระอาจารย์สีเงินก็อยู่ในพิธีนั้นนะเอ้ามาถึงช่วงนี้นะฮะติดตามรับชมอยู่ก็ลองดูแล้วกันสนใจรายการไหนด่วนวันนี้เนี่ยผมได้เตรียมวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมมาด้วยนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นเถาะนะเป็นยันเถาะนะครับเถาะดอกบัวนะครับของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมอันนี้นะวัดสัมพันธวงศ์นะอันนี้นะหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์หลวงปู่ทวดอันนี้เขานิยมเล่นกันอยู่แล้วนะหลวงปู่ทวดนะด้านหลังเป็นยันเถาะดอกยันเถาะดอกบัวนะครับของคุณแม่บุญเรือนอันนี้เขาเรียบมันเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์นี้จัดให้ในรายการวันนี้ถ้าวันนี้อยู่ก็อยู่วันนี้ไม่ไปแล้วก็ไม่มีแล้วพระหลวงปู่ทวดคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมวัดสัมพันธวงศ์นะอันนี้นะองค์นี้นะปัจจุบันเล่นหากันเนี่ยราคาต่ำสุดที่เจอนะสภาพเนี่ยประมาณ 2-3,000 ประมาณนี้นะ
องค์นี้เลี่ยมเขาฝากมาองค์นี้นะคือหน้าเนี่ยบริเวณด้านหน้าของหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านกดไม่เต็มอย่างแต่อย่างอื่นสมบูรณ์หมดนะด้านหน้ากดไม่เต็มนะด้านหลังยันเทาะเต็มอันองค์นี้นะมีเพียงแค่องค์เดียวนานๆออกทีถ้าไปออกวันเสาร์นะสายตีกันตายองค์นี้ 1,600 บาทนะครับ 1,600 นะครับ 1,600 บาทหลวงปู่ทวดคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับถ้าองค์สวยๆเคยราคาสูงถึง 10,000 กว่าบาทนะครับองค์นี้นะอันนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวทีมงานบอกน่าสนใจน่ามาดูหน่อยเนาะของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยคุณแม่บุญเรือนเนี่ยของหลายๆอย่างแพงแล้วนะครับต้องบอกก่อนอันนี้เนี่ยเราได้มาเบาก็เบานะฮะเวลาแรงก็แรงจัดให้นะครับคุณกิตกฤษดาบอกมารับคุณแม่บุญเรือนเลยนะมาซะเรียบร้อยแล้วนะเฮียวสินไม่ทันเลยนะคุณแม่บุญเรือนอันเนี้ยไม่แพง 1,600 นี่ถูกโคตรๆต้องบอกเนี่ยถูกโคตรเลยแน่นอน 100% นะครับแล้วก็หายห่วงคุณแม่บุญเรือนนี่จริงๆอันนี้จะออกแพงกว่านี้ก็ได้เจ้าของเขาฝากมาถูกก็ถูกนะครับ 1,600 บาทยังไงใครๆก็เช่าได้ของดีจริงจริงๆจะออกเนี่ยถึง 2,000 ยังมีคนเอาเลยนะเนี่ยอ้นดูไว้เนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยอันเนี้ยใส่เหนียว นะเนี่ยเหนียวแล้วของไม่พอแค่นี้นะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมด้วยโอ้โหนะพระผมพุทโธน้อยองค์เดี๋ยวนี้นะ 20,000 หมื่นกว่า 20,000 นะสมัยก่อนออกในรายการน่ะเชื่อมั้ย 1,000 กว่าบาทตอนเนี้ย 10,000 กว่า 20,000 นะองค์ที่หลายๆคนเช่าไปอ่ะ 10,000 กว่า 20,000 บาทอันนี้มีองค์เดียวเท่านั้นนะครับมีแค่องค์เดียวแล้วนี่เขาฝากมาองค์เดียวนะครับอ่ะขอบคุณมากที่สนใจปู่พระอาจารย์สีเงินไม่เอานี่ผมบอกเลยเสียใจมันจะหาไม่ได้นะแล้วราคาไม่แพงนะครับเอามาของแรงมั่งของเรียกว่ามากด้วยพุทธคุณนะฮะและเป็นพิมพ์ที่ไม่ธรรมดานะครับเอาไปเถอะสะใจแน่นอนเนื้อผงว่านสบู่เลือดนะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ปางลีลานะครับของท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีปี2511นะครับพระยืนปางลีลานะครับเนี่ยเนี้ยซุ้มนะเหมือนกับพระกำแพงศอกย่อส่วนเนี่ยเหมือนพระกำแพงศอกย่อส่วนรายละเอียดดีมากอันนี้นะใครสนใจอันเนี้ยจัดให้เลยองค์ละราคาเบาแน่นอนนะครับ 1,400 บาทอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับ 1,400 นะพิมพ์ยืนนะฮะพิมพ์ยืนนะครับพิมพ์ยืนอันนี้นะพิมพ์ยืนนะครับเหมือนเป็นเรียกว่าจริงๆแล้วบอกว่าเป็นพระกำแพงนิ้วอันนี้เป็นพระผงกำแพงนิ้วพิธีเสด็จกลับปี2511เนื้อแดงนะครับอันนี้พันองค์ละแค่ 1,400 บาทอันนี้เบาแน่นะครับ 1,400 บาทนะครับท่านใดสนใจแจ้งปิดได้เลยนะไม่แจ้งปิดวันนี้เดี๋ยววันเสาร์เห็นกันจะๆกว่านี้ก็มีคนเอาไปไม่เหลือแน่นอนนะครับอันนี้เหมือนกับมาเปิดให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะวันเสาร์นี้นะก็ใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับอันนี้นะเดี๋ยวสร้อยลูกสะกดเหลือกี่เส้นนะเดี๋ยวดูวันไลฟ์สดวันเสาร์พอเห็นรายละเอียดชัดเจนว่าความชัดของเป็นยังไงผมบอกแล้วกระจุยนะกระจุยกระจายอย่างแน่นอนอันนี้เนี่ยก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเผื่อใครสนใจนะครับชุดนี้นะพระกำแพงนิ้วนะครับพระกำแพงนิ้วนะครับปี2511อาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับนะถึงวันนี้แล้วในกี่ปีแล้วเนี่ย51ปีพระ51ปีแล้วนะ51ปีปีนี้ปี62อันนี้พระสร้างปี11 51ปีแล้วนะ 1,400 เองอ่ะไม่แพงและเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ราคาเช่าหาเราจัดให้เบาๆนะครับไม่แพงเลยนะครับแล้วฟอร์มพระนั้นเรียบร้อยสวยงามสมบูรณ์อันนี้เนี่ยถ้ามาจากวัดมาจากวัดนะที่ใต้องค์เนี้ยมีเจอ 2-3,000 พิมพ์เนี้ยนะครับจะแรงหน่อยนะอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์อันนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้ข้างหลังนี่เป็นหลังเรียบนะครับเพราะว่าเป็นพระกดพิมพ์หน้าเดียวหลังเรียบอันนี้เป็นมาตรฐานของเค้าใครสนใจก็ขอเรียนเชิญก็แล้วกันอันนี้เราจัดให้นะครับอันนี้นะมาอีกทีอีกอันนึงนะอันนี้นะฮะจัดให้ดูก่อนนะอันนี้นะอันนี้ผมเพิ่งรับมาจากพระอาจารย์นะครับอันนี้นะหลักเช่าวันนี้ถูกและการันตีด้วยว่าถูกจริงๆนะครับตะกุดนะเดี๋ยวแท็กแน่ตะกุดนะครับตะกุดนะนี่ซองเดิมแบบเดิมเลยยังไม่ได้แกะเลยตะกุดหนังเสือของเจ้าคุณมงคลสุทธิคุณนะหรือหลวงพ่อฟูนะอภิอติพัทโทนะครับ
วัดบางสมัครนะหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครตะกุดนะใส่ปอกมาเรียบร้อยมีโค้ดมีเลขรันมาเสร็จเรียบร้อยเลยของหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับอันนี้ผมมี3ดอกให้ท่านผู้ชมนะฮะท่านใดสนใจนะครับอันนี้นะหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครอันนี้เนี่ยเอาไปเลย700บาทเองนะ700บาทเนี่ย700บาท700บาทเท่านั้นเองนะฮะเบาๆ700อันนี้700บาทเอง700บาทใครสนใจก็มาแล้วกันอันนี้ซองเดิมของวัดอันนี้ผมได้มาจากพระอาจารย์เชษฐ์วัดบางวัวนะครับท่านเป็นลูกศิษย์แล้วก็นำมามอบให้ก็ใครสนใจก็มาก็แล้วกันนะครับผมนะอ่ะเนี่ยฮะก็คือวัตถุมงคลที่ผมเตรียมมาให้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจดูตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะต้องไปดูที่ตอนไลฟ์ก็จะชัดหน่อยเพราะจะเห็นหน้าวัตถุมงคลชัดเจนที่สุดนะฮะรายการวันนี้ก็มาแนะนำให้รู้จักกันแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันเร็วๆนี้นะฮะผมก็จะเดินทางไปที่เร็วๆนี้จะเดินทางไปที่วัดไปที่วัดเพชรที่เพชรบุรีนะไปหาอาจารย์วิทย์จันหอมไปที่วัดประดู่พระรามหลวงนะครับนะโอไปหลายวัดเลยไว้วัดปากคอบางคกด้วยนะสายนี้ไม่ได้ไปนานเพราะว่าภารกิจมันยาวแน่นมาโดยตลอดเดี๋ยวเที่ยวนี้ก็จะได้ไปที่วัดปากคอบางคกท่านผู้ชมท่านใดที่เช่าเหรียญพระสังทองไปรีดเช่าเหรียญพระสังทองเก็บให้ดีนะครับตอนนี้เหรียญตัวนี้จับแพงแล้วนะต้องบอกว่าทำไมถึงแพงนะเราก็อาจจะไม่กล้าพรีเซนต์ไปตอนนี้แต่ผมบอกท่านผู้ชมเลยว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ท่านผู้ชมก็จะทราบนะครับประสบการณ์เนี่ยปรากฏว่าเกิดประสบการณ์กันเยอะแยะเลยหลายๆคนเช่าไปไม่ได้ใส่ให้เอาใส่ติดตัวปรากฏว่าคนที่เช่าเหรียญพระสังทองจากวัดไปใส่ติดตัวเพียงข้ามคืนก็มีคนเอาเงินมาให้นะแสนกว่าบาทอย่างอัศจรรย์มีคนเอาของมาให้ตั้ง 300,000 กว่าบาทอย่างแปลกๆมีคนมาให้งานนะ 4-500,000 นะคือเขาไปโรงงานทำเสื้อผ้าก็ไปนะงานเนี่ยมันไม่น่าจะเยอะถือว่าอยู่ๆไปพร้อมกันก็เขาก็ได้มีคนส่งออเดอร์มาให้ตั้ง 4-500,000 บาทอะเสื้อทำเสื้อเขาบอกว่าแปลกมากเลยรับเหรียญมาวันแรกไม่ทัน24ชั่วโมงเลยเขาอธิษฐานแล้วขอแล้วงานนั้นก็ได้ด้วยนะครับอัศจรรย์มากๆเดี๋ยวอีกหน่อยจะปรากฏเป็นข่าวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นข่าวตรงนี้เพราะว่าวัดไม่เคยโปรโมทถ้าท่านผู้ชมรู้ไม่เคยโปรโมทแต่เหรียญเนี่ยออกไปเยอะแล้วนะเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอกาสที่มีก็อย่าให้พลาดนะครับเพราะว่าของดีๆอย่างนี้ใครที่เช่าไปแล้วเมื่อตอนนั้นเก็บรักษาไว้ดีเพราะตอนนี้คุณไปเช่าก็ไม่ได้ราคาเดิมอยู่แล้วได้เป็นราคาบวกจากวัดใหม่นะครับเหรียญนึงก็ต้องมี399แล้วตอนนั้นเนี่ยแค่200กว่า200เองนะฮะไม่แพงอันเนี้ย399แพงขึ้นมาโอ้ยตั้งเกือบเท่าเนาะก็ไม่ธรรมดาแล้วก็จะแพงขึ้นอีกเพราะว่ามีคนเนี่ยไปแห่ไปเช่ากันแทบจะหมดวัดแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับเหรียญพระสังทองตอนนี้คือมีเดี๋ยวผมจะไปเอาจากวัดมาเดี๋ยวขอหลวงพ่อมาก่อนว่าขอมาจำนวนหนึ่งนะครับน่าจะได้มาแล้วก็มาออกในรายการอีกทีผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากคือดีทั้งเรื่องของโชคลาภเพราะว่าอันนี้เนี่ยได้รับการนั่งปลกอธิษฐานจิตเสกนะเนี่ยรวมโคเวอร์เลยในพิธีพุทธาภิเษกที่พุทธาภิเษกวันเสาร์พุทธาภิเษกที่วัดพุทธโมกขพระรามอันนี้เป็นเหรียญเทวดารุ่นแรกที่หลวงพ่อหนุนท่านเสกอันที่2ได้สุดได้3สุดยอดคาราวาสจอมขมังเวทแห่งเมืองของเมืองไทยของเราทั้ง3ท่านท็อป5เลยของเมืองไทยนะเสกก็คือท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญอาจารย์วิจันหอมอาจารย์ธรรมนูนบุญธรรมนะครับสำนักบัวแปดกีบดังมาก3ท่านเนี่ยเป็นอาวุโสคาราวาสขมังเวทที่มีชื่อเสียงท่านได้เมตตาอธิษฐานให้เสกให้สวดให้นะครับอาจารย์ประคองเนี่ยผมมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วก็คือท่านสวดเสกมนจินดามณีเนี่ยอันเนี้ยเป็นภาษามอญนะครับสุดยอดมากตอนนั้นเนี่ยเพชรไปเสร็จเรียบร้อยก็ขับออกไปหมดแล้วนะคนก็สนใจเอาไปหมดเลยและเป็นเหรียญหล่อขนาดใหญ่ที่สวยงามมากและราคาก็ไม่ได้แพงและมากด้วยพุทธคุณด้วยนะครับอันนี้ผมก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะพอดีได้ยินข่าวจากเพื่อนมาว่าเหรียญตัวนี้ดังเงียบๆไม่ได้ดังโฉ่งฉ่างแต่ดังเงียบๆนะครับใครที่ไม่มีอดใจรอไปสักนิดนึงนะเดี๋ยวจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของการส่วนหนึ่งนะครับนะพี่กิติศักดิ์คุ้มเซนติดตามรับชมอยู่ด้วยพี่สกลพัฒน์นะสนใจนะครับแล้วก็พี่ยอดติดตามรับชมอยู่ด้วยในขณะนี้นะครับนะใครสนใจรายการไหนก็สามารถที่จะสอบถามได้เลยวันนี้เหมือนกับรายการที่เรามาแนะนำเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับสนใจก็มาก็แล้วกันนะครับอันนี้นะแล้วก็มีอีกชุดนึงอันนี้เราเพิ่งไปลื้อแล้วเจอมานะฮะไปลื้อแล้วเจอมาอันนี้นะฮะ
ตะกุดนะครับเก่าจำปีไม่ได้น่าจะอยู่ที่ประมาณปี2554-55แถวนี้นะน่าจะใช่ไหม53ใช่ป่ะ55ปี55วัดโพทองล่างเป็นตะกุดรุ่นสุดท้ายนะครับของหลวงปู่เก๋วัดปากน้ำอายุ100กว่าปีนะตอนมรณภาพเนี่ย100กว่าปีนะครับและท่านในช่วงอายุ100กว่าปีปลายๆเนี่ยท่านใส่รองเท้าคู่เดียวรู้ได้ไงเพราะว่าคนเอารองเท้าไปจอดหน้ากุฏิทั้งหมดอะรองเท้าของหลวงปู่เก๋เนี่ยเป็นรองเท้าที่เก่ามากต้องมีใส่อย่างน้อยๆเนี่ยรองเท้าแตะนะต้องใส่อย่างน้อยๆต้องมีประมาณ 5-6 ปีอะใส่จนเหลืองอะใส่จนเหลืองแต่แข็งนะเขาซื้อดาวเทียมแท้มาใส่ใส่จนเหลืองแล้วก็มันสึกเป็นรูปเท้าท่านเลยอะไม่รู้รองเท้ายังอยู่อะนะอันเนี้ยไอ้รองเท้าท่านจะมีคนเก็บไปบูชาจริงนะไม่ธรรมดาใส่เนี่ยยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อเก่าดาวไอตาช้างอ่ะตาช้างรุ่นเก่าเป็นสีเดียวสีเหลืองๆอ่ะเก่าๆอ่ะใส่จนยุบอ่ะยุบเป็นรูปเท้าเลยตอนนั้นน่ะว่าจะขโมยนะเชียวนะอย่าเลยนะหลวงพ่อจะอดเนี่ยฮะตะกุดอันเนี้ยรุ่นสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมรุ่นสุดท้ายนะใครสนใจวันเนี้ยผมจัดให้วันเนี้ยเรามีอยู่จำนวนนึงนะเดี๋ยวออกในรายการนั้นก็คงจะไม่ได้ตรงนี้นะผมให้ราคาวันเนี้ยเท่านี้นะเท่านั้นนะ10ดอกโปรโมชั่นให้พร้อมส่งดอกละ300บาทเท่านั้นนะรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เก๋วัดปากน้ำแล้วก็มีในนี้จะมีลูกเกจิอาจารย์ที่นั่งปกในงานด้วยก็จะมีของหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินนะครับหลวงพ่อพูลหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะฮะพระอาจารย์อ่างพระอาจารย์ตีหลวงพ่อตียังอยู่นะแล้วก็วัดอาจารย์อ่างวัดใหญ่ยังอยู่มีชีวิตอยู่2รูปเองแล้วก็หลวงพ่อเอียดวัดหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมอันนี้มรณภาพไปหมดแล้วเกจิอาจารย์หลัก6ท่านเนี่ยตอนนี้มีชีวิตอยู่เพียงแค่2ท่านเองที่เหลือมรณภาพไปหมดแล้วแล้วประกอบพิธีภายในพระโบสถ์ของวัดโพทองล่างซึ่งเป็นวัดที่หลวงปู่สุขวัดประคองประขันเท่าท่านบวชที่วัดนี้นะฮะวัดโพทองล่างนะฮะอยู่บริเวณชายแดนกรุงเทพนนทบุรีนี่เองนะฮะวัดตรงทางเข้าวัดทางหลวงถ้าบอกแค่รู้เลยฮะแต่วัดโพทองล่างบอกแล้วไม่ค่อยรู้ฮะแต่บอกว่าทางหลวงรู้ฮะเข้าในซอยวัดทางหลวงไปอ่ะก็ถึงวัดโพทองล่างซึ่งเป็นรถสวนไม่ได้ต้องวิ่งทางเดียวนะครับแต่รถมันวิ่งไปกลับสวนกันแหละแต่ว่ามันใช้เส้นทางเดียวรถวิ่งได้คันเดียวเท่านั้นนะครับว่าข้างในสวยงามน่ารักปัจจุบันก็พระอาจารย์หมากหรือหลวงตาหมากเนี่ยเขาเป็นเจ้าวาดอยู่ก็เป็นเพื่อนกันนะแต่ท่านอายุน้อยกว่าผมนะครับแล้วก็ได้ช่วยงานของท่านเนี่ยผมถึงได้รู้ตรงนี้ขึ้นมานะว่าอันเนี้ยไม่ธรรมดาท่านผู้ชมบอกได้เลยนะตะกุดเนี่ยทีมงานเพิ่งไปรื้อเจอที่บ้านเหลือจำนวนหนึ่งไม่มากออกเฉพาะวันนี้วันเดียวนะ300บาทเพราะว่าอันนี้เป็นของเดิมมากเลยนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวในรายการไลฟ์สดเนี่ยจะออกอาจจะประมาณ 4-500 เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันเท่าไหร่ผิดราคาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อันนี้300บาทเป็นตะกุดเนื้อชินตะกั่วพันด้วยเชือกแล้วก็มีลงด้วยสีทองนะครับ300บาทเท่านั้นนะคืออย่างน้อยตะกุดดอกนี้คุณได้ไปเนี่ยเป็นตะกุดที่หลวงปู่เก๋วัดปากน้ำท่านเสกไว้เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพต่ออายุ100กว่าปีนะครับไม่ธรรมดาอันนี้นะแล้วของมันหมดไปตั้งนานแล้วนะไม่มีตั้งนานแล้วนะครับแล้วนี่เป็นของวัดโพทองล่างนะครับอันนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยผมมีโควต้าให้เฉพาะช่วงรายการวันนี้จำนวนทั้งหมด10ดอกเท่านั้นนะ10ดอกจัดไปนะใครสนใจก็ขอเชิญนะครับนะเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะทานน้ำสักหน่อยนึงนะครับมีให้เวลาไปพักหน่อยนึงตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีรายการอื่นเดี๋ยวพรีเซนต์ให้ดูแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยลูกสะกดสร้อยข้อมือลูกสะกดเดี๋ยวจะรันในให้ทีละเม็ดเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยสร้อยข้อมือนะลูกสะกดเนี่ยเดี๋ยวจะรันในให้ว่าราคา800บาทถูกยังไงนะข้างนอกเป็นยังไงท่านผู้ชมเปิดดูได้เลยนะผมการันตีท้าได้เลยนะชุดนี้นะไม่ธรรมดานะครับ800บาทพร้อมใส่พร้อมส่ง800บาทไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มจัดให้ทีมงานก็บอกเลยโหเนี่ยใส่แล้วเนี่ยดูแล้วเท่มากเลยเพราะว่าดูแล้วเป็นเครื่องรางที่ดูแล้วเท่จริงๆนะโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษใส่ผู้หญิงคุณสุภาพสตรีใส่ก็ได้นะเท่เหมือนกันนะฮะอันนี้นะอ้าวเดี๋ยวเราไปพักชมที่น่าสนใจกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาพบกันขอเรียกพักแป๊บนึงครับผม
ัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญรัชนาจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ถีบจักรยานทั้งกินอาหารทั้งหลายร้านหน้ายังเนียลิปสติกยังติดโทนอยู่เลยอ่ะโอยจริงเหรอคะนี่จอยแต่งหน้าครั้งเดียวนะยังไม่ได้แบบเติมแป้งเติมลิปเลยนะพี่เมแล้วทำไมสีลิปสติกยังติดทนขนาดนี้ล่ะเพราะวันนี้ค่ะจอยใช้ลิปจิ้มจุ่มเนื้อเมทัลลิกนะคะสีแน่นติดทนค่ะที่มีส่วนผสมของวิตามินอีแล้วก็วีแกรมออยด้วยนะพี่เมปาดทีเดียวอยู่เลยนี่ถ้าเกิดพี่เมชอบนะพี่เมย์เข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ MTI หรือไม่ก็ไปที่ช็อป MTI ทุกสาขาได้เลยค่ะสวยเนาะกลับมาพบกันนะในรายการนะครับนายตะกี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งนะเวลาเหลือไม่มากท่านผู้ชมนะต้องบอกกันว่าด่วนเลยสำหรับท่านที่อยากตัดสินใจในวันนี้นะตะกรุดนะตะกรุดเก่าปี2555ของหลวงปู่เก๋วัดปากน้ำนะครับรุ่นสุดท้ายที่เสกที่วัดโพทองล่างนะครับอันนี้ไปได้เลยที่วัดหมดไปนานแล้วนะหมดไปตั้งแต่ปีประมาณปี2556-57เนี่ยหมดไปแล้วนี่ปี2562ไม่แพงอันนี้ดอกหนึ่งจัดไปนะจัดไปดอกนะอันนี้นะแหมมองไม่เห็นใช่ไหมมันทะลุมันทะลุเนาะเนี่ยให้ดูใหม่ก็ได้อ่ะอันนี้นะดอกวันนี้เนี่ยผมให้โควต้าเพียงแค่10ดอกนะครับดอกละ300บาทพร้อมส่งให้มีแค่10ดอกเท่านั้นนะในนี้นะถ้า10ดอกเต็มแล้วก็เต็มแต่ถ้าไม่เต็มก็ทบไปนู่นเลยนะครับมี10ดอกเท่านั้นนะดอกละเพียงแค่300ข้างหน้ามีรายละเอียดการประกอบพิธีพุทธาภิเษกครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้นะก็เป็นของดีอย่างหนึ่งที่ราคาไม่แพงครับผมโอ้โหตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะครับแล้วคนก็เล่นหากันช่วงนั้นน่ะหมดไปแล้วแต่ที่เพิ่งมารื้อแล้วเจออยู่นิดหน่อยนะครับเจอมาหน่อยนึงก็มาออกในรายการของเรานะครับแต่ว่าตอนไลฟ์สดจะไม่ใช่ราคา300บาทฮะปี2556อ๋อลงพระเกจิสมัยก่อนอาจารย์รู้สึกจะมีลงหนังสือพิมพ์เดลีนิวด้วยสมัยก่อนนะฮะอันนี้นะมีลงด้วยนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้ก่อนตอนนี้ตะกรุดนะมีพี่ชันชัยมีพี่บุริพัฒน์นะครับมีพี่อภิชาตนะครับท่านละ1ดอกนะครับตอนนี้ไปแล้วนะเหลืออีก7ดอกเท่านั้นนะใครสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะครับแล้วก็ตัวลูกสะกดของหลวงปู่แพ้วนะครับที่เป็นสร้อยก็ยังได้อยู่นะครับเส้นนึงก็800บาทเท่านั้นเองแล้วก็พระอาจารย์สีเงินนะครับเนื้อว่านนะฮะพระผงมหาว่านอาจารย์สีเงินนะครับองค์ละ600ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วกันแล้วก็พระปางลีลาพระเรียกว่าพระกำแพงนิ้วนะของท่านอาจารย์ชุมเทคิรีปี2511 1,400 บาทนะครับวันนี้เนี่ยราคาผมดาวถูกให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันอื่นอาจจะบวกขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะฮะก็แบ่งบ้างเถอะอันนี้จัดโปรโมชั่นให้เพราะว่าคนดูรายการเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนกับตอนที่ไลฟ์สดนะครับแต่ตอนเนี้ยจัดให้วัตถุมงคลเนี่ยตรงนี้เวลาซูมจากหน้ากล้องแต่ท่านผู้ชมเห็นหน้าผมแต่ว่าท่านผู้ชมเห็นวัตถุมงคลจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าซูมการซูมมันจำกัดนะครับภาพก็เลยไม่ชัดเท่าไหร่ก็เลยได้แค่นี้นะครับเต็มที่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นประมาณนี้แต่ว่าเหมือนกับวัดใจนะได้ของดีๆไปราคาที่เช่าหาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการอันไหนว่าอีกหนึ่งรายการวันนี้นะที่ผมบอกท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะมีตัวที่เป็นสร้อย
ลูกสะกดนะลูกสะกดเขาเรียกว่าลูกสะกดโลกธาตุลูกอมโลกธาตุลูกอมโลกธาตุของหลวงพ่อม่วงวัดยางงามลูกอมโลกธาตุหลวงพ่อม่วงวัดยางงามนะเป็นสร้อยนะฮะร้อยอยู่นะอันเส้นนี้เนี่ยเส้นนี้เส้นนี้นะอันนี้เนี่ยนะเลี่ยมเสร็จกันน้ำเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยไปลูกอมสร้อยลูกอมโลกธาตุลูกอมโลกธาตุนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวขยับหน่อยปึ๊บไม่เป็นไรพอได้เนาะได้ป่ะอันนี้ลูกอมโลกธาตุนะเป็นสร้อยข้อมือที่ทำมาวันนี้เพิ่งทำมาเสร็จเรียบร้อยเองข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลูกอมโลกธาตุนะครับต้องเลี่ยมแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยมันไม่มีทางเกาะได้เลยแล้วก็เป็นเม็ดสร้อยแบบนี้นะอันนี้เส้นนี้นะลูกโลกธาตุเนี่ยนะอันนี้นะแบบนี้จะเป็นผีเมียมนิดนึงแล้วสวยหน่อยนะอันนี้นะใครสนใจวันนี้เนี่ยแจ้งได้เลยอันนี้นะได้เลยนะฮะอันนี้เนี่ยเฉพาะลูกอมโลกธาตุลูกนึงเนี่ยนะเขาเล่นหากันอย่างเดียวก็ 5-600 แล้วนะ 5-600 บาทอยู่แล้วนะครับเลี่ยมด้วยเม็ดด้วยอะไรด้วยเนี่ยเส้นนี้ 1,000 บาทนะครับสวยฮะเส้นนี้ 1,000 บาทสวยมากนะลูกอมสร้อยข้อมือนะลูกเป็นลูกอมโลกธาตุตัวแท้นะตัวจริงเลยนะครับมีกล่องให้ท่านด้วยนะมีกล่องของลูกอมโลกธาตุให้ดูด้วยนะของหลวงพ่อม่วงวัดยางงามนะจังหวัดราชบุรีนะยอดเกจิอาจารย์ชื่อดังนะไม่ธรรมดาเหมือนกันอันนี้แท้ๆเลยลูกอมโลกธาตุตั้งสร้างตามตำรับของหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะฮะตามตำรับของหลวงปู่ใจวัดเสด็จไม่ธรรมดาครับชุดนี้นะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถรับชมได้เดี๋ยวตอนไลฟ์สดเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นเลยเป็นจะเป็นพาร์ทเนี่ยประมาณ 3-4 พาร์ทเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้รับชมได้นะอันนี้วัตถุดิบก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับพวกนี้ทําปุ๊บไม่สั่งแล้วได้เลยนะคือเดี๋ยวไม่ต้องมาร้อยให้ใหม่เป็นอย่างนี้นะครับลักษณะแนวๆนี้เป็นหินแท้นะครับสวยงามนะครับน่ารักเลยทีเดียวช่วงนี้เขาฮิตกันก็ต้องใส่กันแบบนี้นะรับความเฮงเข้ามานะครับเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นคือสร้อยเนี่ยมันมาจากสร้อยปี่เซี้ยนะครับที่คนจีนเขาใส่กันนะแล้วก็โด่งดังมาเรื่อยจนมาถึงองค์แชกงมิ้วนะแล้วก็มาเครื่องรางของไทยนะฮะตอนนี้เครื่องรางของไทยกลับดังกว่าแล้วก็ดังไกลไปถึงเกาหลีด้วยนะเกาหลีไต้หวันตอนนี้ฮิตมากนะครับอันนี้นะใครสนใจก็มาสอบถามก็ได้อันนี้คงจะได้เห็นภาพกันชัดเจนทุกอย่างเลยนะครับเอานะเวลาพอมีเหลืออยู่นะจำนวนหนึ่งเนี่ยให้เห็นเลยนะว่าเป็นยังไงนะเนี่ยครับ 1,000 บาทนะโลกธาตุนะฮะ 1,000 นะฮะเป็นลูกสะกดนะลูกเขาเรียกว่าลูกอมโลกธาตุตามตำรับของหลวงปู่ใจวัดเสด็จร้อยเป็นข้อมือเรียบร้อยแล้วอันนี้ต้องไปสั่งเลี่ยมพิเศษมาเพราะว่าปกติจะเลี่ยมหลายหูเดียวอันนี้เลี่ยม2หูให้มันเกาะได้นะมันงั้นเกาะไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็น2หูนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนี่เหมือนมาพรีเซนต์ให้ดูก่อนเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะเอ้าถึงช่วงนี้เดี๋ยวไม่นานๆทีนึงไม่ค่อยได้ขอบคุณเท่าไหร่แล้วก็อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรอันนี้นะผมต้องขอขอบคุณนะเรียกว่าผู้ที่เป็นกำลังใจให้กับรายการมาโดยตลอดนะครับเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะแต่เขาให้กำลังใจเราตลอดอันนี้เราไม่ได้เคยเก็บเงินอาจารย์เลยแม้แต่บาทเดียวนะข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์แรกเลยคือผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ดร.วินชยมศรีนะครับเป็นเลือดจระเข้นะครับเลือดจระเข้แท้ๆ 100% นะฮะ1ขวด100เม็ดกระปุกละ 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทแล้วก็ตรงกระปุกตรงกลางนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแดงนะครับเลดยีสต์ไรของท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์อันนี้ใครที่อย่างผมเนี่ยเหมาะเพราะว่าจะเป็นไขมันพอกตับไขมันในกระแสเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์สูงรับประทานตัวนี้ช่วยนะครับรักษาระดับนะครับนะแต่ก็ต้องออกกำลังกายด้วยหมั่นทานผักเยอะให้มันลดลงไปอย่างรวดเร็วอันเนี้ยกระปุกนึงเท่าไหร่800ใช่ไหมข้าวแดง800บาทใช่ไหมข้าวแดง800กระปุกละ800บาททั้งหมดเนี่ยเราจัดส่งให้ฟรีนะครับช่วยอาจารย์ท่านแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับก็คือผลิตภัณฑ์จาก MTI เครื่องสำอางของคนไทยนะครับโดยแม่ออนประธานบริษัท MTI นะครับน่ารักมากนะครับอันนี้นะก็เครื่องสำอางดีๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ต้อง MTI นะครับของดีจริงนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเครื่องสำอางของคนไทยนะฮะแล้วก็ผลิตให้กับคนไทยไม่แพ้นะครับอันนี้นะดารากว่า 90% นั้นเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ MTI นะครับในการแต่งหน้านะครับอันนี้ของดีทีเดียวนะครับนะอ้าวแล้วก็มีหนังสือให้ดูด้วยหนังสือวันนี้นะฮะอันนี้เลยเล่มแรกนิยสารพระเกจินะครับอันนี้ของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับอันนี้สวยงามมากเลยวันนี้ไม่ต้องฟิกก็ได้นะอันนี้นะของพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับหน้าปกนะฮะเนี่ยฮะพระเกจินะครับเล่มต่อมานะครับอันนี้นะฮะก็เป็นของพระเกจิแห่งสยามอันนี้ของพี่วิชานะครับอันนี้หาซื้อได้แล้วตามแผง
หนังสือชั้นนำทั่วประเทศเลยเล่มต่อมานะครับก็เป็นนิสารพักเครื่องมรดกพักเครื่องนะของพี่จ่าทวีวงศิษย์นะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็หาซื้อได้ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดนะฮะเล่มนี้นะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยของหมดเร็วมากแล้วก็เล่มสุดท้ายอีกเล่มนึงนะฮะอันนี้เล่มหลักเลยนิสารพักเครื่องพุทธคุณนะครับโดยพี่จุลศรีนะครับก็เป็นพี่สาวท่านหนึ่งที่นะครับใจดีกับผมมากแล้วก็ส่งหนังสือเนี่ยมาให้ตลอดนะครับทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะหลายคนอาจจะสงสัยเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่เขาส่งมาให้ผมตลอดแล้วก็เพราะว่าเราต้องขอขอบคุณเขาขอบคุณทำไมเพราะว่าหนังสือเหล่านี้ที่เขาส่งให้ผมเนี่ยมันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่จะไปตามรอยต่างๆในจังหวัดต่างๆนะครับอย่างหนังสือพุทธคุณเนี่ยเขามีเขียนไว้ตั้งหลายส่วนนะครับผมก็จะไปตามรอยตอนนี้เพิ่มมาได้แล้วจังหวัดพัทลุงหลวงพ่อท่านหนึ่งนะอยู่วัดควนลังน่าไปมากเลยนะเราดูแล้วเฮ้ยพระคุณแผ่รุ่นแรกไอ้เขาเข้าท่าฮะปีเก่าด้วยเดี๋ยวเราไปตามรอยตรงนี้อย่างหนังสือมรดกพระเครื่องข้างในเนี่ยนะเล่มนี้เป็นรูปของคุณแม่บนเรือนนะตะกี้คุณกิติกฤษดาไปแล้วเนี่ยคุณแม่บนเรือนเล่มนี้นะเขาบอกว่าวางตลาดไปนะไม่ถึงอาทิตย์แต่เกลี้ยงแผงหมดเลยเพราะไม่มีใครเอาเรื่องราวของคุณแม่บนเรือนแบบนี้มาลงเลยสักคนเดียวนะฮะอย่างเงี้ยเป็นต้นบอกว่าท่านผู้ชมหนังสือเนี่ยมันไม่ได้ปัจจุบันน่ะแม้อนาคตนี้จะมองเป็นของล้าสมัยนะตอนนี้มาอีบุ๊กไปแล้วแต่สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นยุคที่ท่านผู้ชมอยู่ในยุคที่กำลังจะคาบเกี่ยวเปลี่ยนไปแล้วจะไม่มีกระดาษแล้วอ่ะแล้วลองมานึกภาพอีกทีนะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยถ้าโลกเกิดวิกฤตไฟฟ้าดับแล้วความไฟฟ้าหายเนี่ยภาพอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ก็ไม่มีนะแต่หนังสือพวกนี้จะดำรงคงอยู่ไปอีกนานแสนนานนะครับอันนี้นะต้องบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ร่วมกันอย่าให้หนังสือเขาตายอย่าให้หายจากไปนะครับอันนี้นะก็อุดหนุนเขาหน่อยเล่มนึงก็ประมาณ50 บาทร้อยนึงนะช่วยเขาไปนะครับอันนี้นะ อยากได้จังค่ะพี่อยากได้อะไรเอ่ยพี่หนึ่ง พี่หนึ่งเขาอยากได้อะไร นะแหมแจ้งมาหน่อยนึงนะอันนี้นะนี่ก็แจ้งให้ท่านผู้ชมทราบเนี่ยหนังสือเนี่ยผมก็ท่านพี่ก็เจอพี่เขาก็จะส่งมาให้ผมก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกครั้งบางทีก็ได้มาของหนังสือพิธีหารของณจากรวิทยวงศ์ก็ให้มาก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีพระองค์ครูที่ให้มาหลายๆอันหลายๆเล่มก็บางทีส่งมาบางทีไม่ได้ต่อเนื่องแต่ว่า4เล่มเนี้ยคือหนังสือที่เขาส่งมาให้ผมต่อเนื่องตลอดนะครับแล้วผมก็พอใช้ในปลายประชาสัมพันธ์เสร็จผมก็จะรวบรวมไปถวายวัดอีกทีนึงวัดก็ชอบนะบอกเออเอาไว้อ่านเล่นแก้เพลินเพลินดีนะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยในเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆนะครับทุกวันนี้ผมรู้เรื่องพวกนี้ได้เยอะเพราะว่าหนังสือพวกนี้ไม่ใช่เน็ตหนังสือเพราะว่าผมเจอถ้าสนใจก็จะอ่านไปเลยอ่านให้รู้จักแล้วก็มาเล่าให้ฟังอีกทีนึงบางเรื่องบางราวเนี่ยมันก็ไม่มีในเนื้อหาสาระในของบทเรียนบางทีก็เป็นข้อมูลที่เรียกว่าผู้ใหญ่เขาเขียนหลอกไว้ก็มีนะแล้วปัจจุบันก็กลายเป็นเรื่องจริงแต่ว่าพอเราเรียนรู้กับคนที่รู้จริงๆแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่แล้วเราก็เรื่องจริงๆแล้วมาเล่าให้ฟังก็อยากจะให้เรื่องราวที่เป็นจริงเนี่ยรับรู้กันมากกว่าที่เป็นเรื่องเล่าบางคนไปดูหนังมากก็นึกว่าเป็นประวัติจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ประวัติจริงนะฮะเขาแต่งให้มันมีสีสันมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องขุนศึกรู้จักป่ะเป็นไงขุนศึกขุนศึกก็ไม่ใช่ขุนสานะขุนศึกนะขุนศึกเนี่ยโหเรื่องราวยุทธยานะในยุคสมัยของพระนเรศวรแต่ประวัติช่วงตอนนะประวัติเป็นเมเจอร์มันใช่แต่ประวัติที่เป็นส่วนเล็กๆอ่ะปีกย่อยในเรื่องมันไม่ใช่เสมาไม่มีจริงนะสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ไม่มีจริงไม่มีแต่สมัยนู้นคือไม่มีจริงนะไม่มีเลยแต่สมัยนี้มีจริงเพราะว่าเขาตั้งขึ้นมาแล้วเป็นสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ไงแต่ว่าประวัติจริงๆในสมัยยุคของพระเนศวรไม่มีสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์มีใครรู้บ้างถ้าไปอ่านดูเรื่องจริงเนี่ยอันเนี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อไม้เมืองเดิมเนี่ยเขาเอาเรื่องราวจากที่เขาแต่งมาใส่สีสันประกอบจนวันนี้คนเข้าใจว่ามันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเข้าใจใช่ไหมเนี่ยผมก็พยายามเอาเรื่องจริงๆมาเล่าให้ฟังเพื่อที่เราจะได้รู้จริงอย่างจริงๆแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วว่าวัตถุมงคลต่างๆตรงนี้มันเป็นวัตถุมงคลที่มีเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องเล่าประกอบกันมาบางเรื่องก็มีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรบางเรื่องเนี่ยก็เป็นได้รับจากครูบาอาจารย์เขาเล่าบอกเล่ามานะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยผมก็จะไปกับคณะทีมงานของน้องอ้ออดีตพิธีกรแสนสวยสมัยก่อนเนี่ยจะไปที่วัดปากคลองบางคกจะไปกราบอาจารย์วิทย์จันหอมนะฮะแล้วก็จะพาไปเที่ยวที่วัดพระมหาสุรศักดิ์นะครับ private เลยอันนี้บอกได้เลยว่าน่าสนใจมากนะอันนี้เนี่ย
สบายใจนะบอกได้เลยว่าเดี๋ยวก็ทางทีมนี้ก็จะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้รับรู้กันนะเป็นของดีๆที่จะพาไปด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปเกินไปวางแผนออกมาเรียบร้อยซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับในส่วนนี้นะครับนะน้องอ้อมปุชรัตน์ติดตามรับชมอยู่ด้วยนะคุณเทนดี้ด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่นะครับพี่มงคลพัฒน์นะฮะติดตามรับชมอยู่นะฮะพี่ยงยศจารมาศนะครับพี่อภิชาติมิ้งภูษานะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็หลายๆท่านติดตามรับชมรายการนี้รายการของเราเนี่ยจะออกอากาศทุกคืนวันพระฤหัสบดีนะครับทางสถานีแห่งนี้นะฮะ Channel 8 Thailand นะครับบางคนก็สงสัยบอกเฮ้ยแล้วจะดูได้ยังไงมันเป็นเคเบิลหรือเปล่าเราบอกใช่ป่ะเราก็ไม่ใช่เคเบิลเนาะเป็นสถานีดาวเทียมใช่ไหมใช่เป็นเพย์ทีวีใช่ไหมเป็นเพย์ทีวีใช่พอบอกเพย์ทีวีคนไทยไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกานะบอกเพย์ทีวีอ่ะเขารู้จักไปบอกเพย์ทีวีที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนเขารู้จักนะว่าเพย์ทีวีคืออะไรนะออสเตรเลียเขารู้เพย์ทีวีคืออะไรเพราะว่าคนเหล่านี้คนโซนยุโรปเขาก็ดูเพย์ทีวีนะก็ดูเหมือนกันนะก็ดูผ่านทางตัวรับสัญญาณก็คือโลกขุทีวีนะครับแต่ตอนนี้ตัวนี้บ้านเรายังไม่ดังนะเพราะว่ามันต้องใช้ควบคู่กับ Wi-Fi เพราะนั้นคนไทยเนี่ยเพิ่งจะมีความสนิทสนมกับ Wi-Fi มาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อยนึงพอรู้จัก Wi-Fi มากขึ้นแล้วว่า Wi-Fi มีประโยชน์อะไรอนาคตทุกบ้านน่ะจะต้องมี Wi-Fi สัญญาณ Wi-Fi เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆในบ้านคุณมันก็จะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เหล่านี้ทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับสวัสดีครับพี่สวีติดตามรับชมอยู่ด้วยนะแล้วก็พี่ประบาลเสืออิ่มนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะเอ้าก็ให้ท่านผู้ชมรับรู้ตรงนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างโอเคนะนี่ฮะครบถ้วนสมบูรณ์นะนี่ก็เกริ่นให้ฟังนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างทั้งหมดนะครับก็ส่วนวัตถุมงคลวันนี้ใครเช่าก็คือได้ของแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจของเนี่ยยังไม่ได้ออกคืนวันเสาร์เรามาดูกันแบบจ่าๆอีกทีนึงให้ท่านผู้ชมตัดสินใจนะครับนะตัดสินใจว่าเป็นอย่างไรบ้างเหลืออีกหนึ่งคลิปก็คือเรื่องของสร้อยข้อมือนี่ท่านผู้ชมข้อมูลที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะพอชมแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบในการให้ท่านผู้ชมตัดสินใจว่าถ้าเราจะหาสร้อยสักเส้นหนึ่งใส่ติดตัวจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างปัจจัยอันแรกที่ท่านผู้ชมควรดู1ตัววัตถุมงคลราคาเท่าไหร่2ความสวยงามความสวยงามของสร้อยองค์ประกอบของสร้อย3สำคัญมากราคาถูกต้องป่ะวัตถุมงคลถ้ามาจากรัตนโกสินทร์ตรงนี้รับประกันเลยคือมาจากวัดและแท้แน่นอน 100% คือมาจากมือมีแค่ไหนแค่นั้น2รูปแบบสวยงามลองเทียบกันดูว่าความสวยงามเป็นอย่างไรและตัวตัดสินใจสุดท้ายราคาเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอันไหนไม่มีเดี๋ยวผมจะบอกราคาคร่าวๆให้ว่าข้างนอกเขาเล่นหากันเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวผมมีตัวเทียบให้ดูในนั้นด้วยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันอ้าวคลิปสำคัญตอนนี้เป็นคลิปพรีเซนต์แล้วท่านผู้ชมดูจะได้เป็นข้อมูลปัจจุบันตอนนี้สร้อยข้อมือฮิตมากๆเป็นอย่างไรไปชมภาพครับนี่ครับมาจากครูบากฤษณะอินทวโนนะครับอันนี้นะนี่ฮะคือเทพพมรจำแรงม้วนนั่นเองนะฮะนี่ฮะนี่ตัวเทพพมรจำแรงแล้วม้วนมาเป็นกลมๆแบบนี้เพ้นสีแรงมากต้องบอกก่อนเพ้นสีอะแพงมากอันนี้คือของวัดนะครับของวัดให้เช่าบูชาเท่าไหร่550แล้วรายการเราออกเท่าไหร่ครับ500จัดให้จำนวนเดียวเท่านั้นนะต้องบอกก่อนนะตอนนี้เราปิดไปแล้วเส้นนี้เท่าไหร่ที่วัด1,900 บาทถ้าร้อยแบบนี้รายการของเราเนี่ยไม่ได้เอาแรงนะครับเดี๋ยวจะมีออกมาเร็วๆนี้นะครับแน่นอนนะครับแต่จะเป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของทางนี่ของคนอื่นนะให้ดูนะตอนนี้เขานี่ของเราของผมเนี่ยอันเนี้ย 2,000 นะครับสีฟ้านะตอนนี้มีแล้วแล้วก็สีชมพูโรสตัวเนี้ย 2,000 เท่านั้นอันนี้8อันนี้500อันนี้800อันนี้ตะกรุดของลุงแพ้วอันนี้800นะครับลูกสะกดอ่ะนะซึ่งข้างนอกเนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูเห็นเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือเส้นที่เป็นของครูบากฤษณะแล้วร้อยเป็นอากาศกะแร่หินต่างๆเนี่ยเส้นพวกนี้ข้างนอกเล่นหากันน่ะขอโทษนะครับเส้นนึงอ่ะ 5,000 ขึ้นไปนะครับแบบเนี้ยลองไปเปิดดูในเน็ตนะไม่ขออนุญาตไม่บอกร้านแต่ว่าไปดูแล้วกันไปดูแล้วกัน
ไปดูแล้วกันร้าน LL อ่ะร้านดับเบิ้ล L นะ LL Amulet อ่ะไปดูว่าเส้นนี้เท่าไหร่แต่รายการของเราเนี่ยออกเพียงแค่ 2,000 นะครับซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด5เส้นบางส่วนเนี่ยออกไปบ้างแล้วนะครับเป็นสวยเส้นสวย 2,000 บาทเทพพมรจำแรงม้วนเพ้นสีเนี่ยกรอบหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณตอนนั้นที่ออกรายการเรา500นะครับตัวกรอบที่ใส่หัวท้ายเนี่ยตะกรุดตรงเนี้ยอันเนี้ย800บาทนะครับแล้วก็เม็ดทองดิ้นทองต่างๆใส่ไปตรงเนี้ยรวมเสร็จสับแล้วเนี่ยพร้อมทำออกมาเสร็จเรียบร้อยพร้อมกล่องพร้อมอะไรเรียบร้อยพร้อมจะส่ง 2,000 บาทเท่านั้นเองนะ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะไปเช็คราคาแล้วท่านผู้ชมชมเดี๋ยวผมเนี่ยอันชุดนี้จะมีการโพสต์ลงไปเรื่อยๆคือให้ดูทีละเส้นรายละเอียดต่างๆว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วจะมีรูปแบบเนี่ยมากขึ้นวิจิตรอลังการมากขึ้นมีอะไรใส่ได้เดี๋ยวใส่เพิ่มเข้าไปมากขึ้นนะครับเยอะแยะวิธีการของสร้อยจะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับให้เลือกสรรกันไปนะครับก็จะมีความแปลกแตกต่างเยอะขึ้นด้วยนะครับเนี่ยฮะก็คือเทรนด์แฟชั่นวันนี้นะครับที่เขาฮิตขึ้นมานะครับทีมงานของเราเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าอยากจะซื้อให้แฟนไปใส่สักเส้นหนึ่งละเกินนะครับแต่ก็ต้องรอสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันมีหลากหลายมากนะครับนะเอาเอาละครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปติดตามได้ในเพจ Facebook 168รัตนโกสินทร์ก็ได้หรือว่าไปดูที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาอย่างรวดเร็วแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเวลาไลฟ์สดนะครับวันเสาร์และก็วันอังคารตั้งแต่เวลา20นาฬิกาโดยประมาณเป็นต้นไปแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ของเราทุกวันพฤหัสบดี20นาฬิกานะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็พบกับเราได้เนี่ยล่ะเดี๋ยวครั้งล่าสุดที่ถึงนี้วันคืนวันเสาร์ครับมาดูกันแต่ละชิ้นว่าสวยขนาดไหนและท่านผู้ชมที่จองกันมาวันนี้ท่านได้ราคาพิเศษแน่นอนนะครับผมนะในรายการวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมวิทย์และนาคศิลป์นะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่นะฮะวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับ2ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็วางคาน2ทุ่มเป็นต้นไปกับรายการจับกระแสพระไลฟ์ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ